คือต้องบอกว่าผมมาทีหลังครับผมไม่ได้เป็นผู้ประพันธ์ผู้ประพันธ์นี้น่าจะย้ายออกจากที่นี่ไปแล้วครับเดี๋ยวมาทบทวนเรื่องของพาสเวย์ครับคือการเดินทางของอาหารนะครับเอาแบบสบายๆนะครับไงเพื่อนฉันชื่อกิลเบิร์กไอ้น้ององุ่นเม็ดนี้ครับจะชื่อกิลเบิร์กจะเป็นตัวที่นำพาจากปากไปถึงทวารหนักเลยครับจะได้รู้ว่าเส้นทางของอาหารที่เรากืนเข้าไปเนี่ยตอนเนี้ยเข้าไปในตัวเป็นอย่างไรนะครับกิลเบิร์กเดอะเกรปยังไงล่ะใช่ชื่อนี้พ่อเป็นคนตั้งให้ฉันเองเอาล่ะวันนี้ฉันกำลังจะเริ่มต้นมหากาพย์สู่การเดินทางผ่านร่างกายมนุษย์อยากดูไปพร้อมๆกันไหมการเดินทางเริ่มจากที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่ห้องทานอาหารกลางวันในสำนักงานจากนั้นเขาก็เปิดกล่องอาหารออกมาและพบกับฉันในนั้นมีอะไรอยู่ในกล่องนั้นอีกหรอก็มีแซนด์วิชไก่งวงโยเกิร์ตฉันเห็นเขากัดแซนด์วิชของเขาแล้วทีนี้ก็ถึงปากฉันบ้างละเขาหยิบฉันใส่เข้าไปในปากแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางแล้วพูดตามตรงในนั้นมันค่อนข้างเปียกแล้วก็อบอุ่นดีทีเดียวล่ะปากของมนุษย์เป็นประตูด่านแรกสู่ระบบย่อยอาหารระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนอาหารให้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจะทำให้คุณมีพละกำลังและช่วยในการเจริญเติบโตรวมถึงซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอในเซลล์ของคุณดังนั้นเมื่อกัดกินอะไรเข้าไปสักอย่างระบบย่อยอาหารของคุณก็เริ่มต้นทำงานและในขณะที่คุณเคี้ยวอาหารพวกมันจะแตกออกเป็นชิ้นๆเพื่อช่วยทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและน้ำลายก็เข้ามามีบทบาทเพราะมันจะเข้ามาผสมกับอาหารและทำให้มันแตกตัวมากยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการนี้กระเพาะอาหารของคุณจึงไม่จำเป็นต้องเหนื่อยกับการย่อยอาหารทั้งชิ้นและนี่คือข้อเท็จจริงที่ตลกดีว่าปริมาณของน้ำลายที่คุณผลิตขึ้นในแต่ละปีนั้นมีปริมาณมากเท่ากับน้ำในอ่างอาบน้ำขนาดกลางถึง2อ่างเลยทีเดียวอีกนิดเดียวก็เกือบเต็มสระว่ายน้ำแล้วน้ำลายในนี้ตกลงมาราวกับสายฝนเลยหืมฉันควรระวังฟันเหล่านี้ไว้ก่อนดีกว่าฉันยังไม่อยากพบจุดจบเหมือนเด็กชายไก่งวงนั่นหรอกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากตั้งแต่ที่ชายคนนี้ใช้ลิ้นในการม้วนอาหารไปรอบๆปากและฟันของเขาแล้วล่ะวันนี้ฉันยังไม่อยากแหลกละเอียดเหมือนแยมงั้นฉันจะลองข้ามขั้นตอนการเคี้ยวทั้งหมดของเขาไปดีกว่าไปกันต่อเลยพวกเราเย่เอาล่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ลำคอกันแล้วหรืออีกชื่อก็คือคอหอยโอ้มีทางแยกตรงนี้ด้วยฉันควรไปทางไหนดีนะดูเหมือนจะเป็นทางนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูเหมือนฉันจะเลี้ยวผิดทางอ่ะแล้วทำไมทุกอย่างมันสั่นไปหมดแบบนี้ล่ะอ๋อมนุษย์ที่น่าสงสารคนนี้กำลังไออย่างแรงอยู่นั่นเองและดูเหมือนว่ามีใครบางคนช่วยตบหลังให้เขาแล้วนะเอาล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าขอโทษทีนะเพื่อนอู้เกือบไปแล้วเกือบจะตกลงไปนี่ครับเมื่อกี้หมายถึงว่าเขาสำลักครับคือเม็ดองุ่นลงไปในหลอดลมครับเขาก็เลยไอออกมานะฮะแล้วก็ไปที่หลอดอาหารนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราไม่สามารถเคี้ยวอาหารแล้วก็พูดไปได้นะครับถ้าพูดไปเนี่ยฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยมันจะเปิดครับมันทำให้ทุกอย่างลงไปในกล่องเสียงแล้วก็สำลักปกติถ้าเราไม่พูดเนี่ยฝาปิดกล่องเสียงก็จะปิดสนิทครับเรากืนอะไรไปมันก็จะผ่านตรงนี้ไม่สำลักไปหลอดลมแบบนั้นนะครับตอนนี้เราลงไปที่หลอดอาหารแล้วนะครับกำลังไปสู่กระเพาะหลอดของเขาแล้วเชียวถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็แย่แน่ๆเอาล่ะฉันกลับมาที่ทางของฉันได้ละมาลองไปทางนี้กันดูดีกว่าฉันว่าฉันเลี้ยวมาถูกทางของท่อที่ส่งต่อการกลืนอาหารที่เรียกว่าหลอดอาหารแล้วแต่ฉันชอบเรียกมันว่ารางส่งต่ออาหารมากกว่าในนี้มันแคบกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบอัดในเนี้ยโอ้แล้วฉันไหลลงมาในนี้ได้ยังไงกันเนี่ยฉันเข้าใจละกล้ามเนื้อในผนังของหลอดอาหารของชายคนนี้กำลังบีบตัวอยู่ด้านหลังฉันแล้วก็คลายตัวออกที่ด้านหน้ากระบวนการนี้เรียกว่าการบีบตัวของทางเดินอาหารและมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนฉันผ่านเข้าไปสู่ระบบย่อยอาหารของคุณนั่นเองสองสามวินาทีต่อมาและตอนนี้เรามาถึงจุดสิ้นสุดของอุโมงค์แล้วที่นี่มีกล้ามเนื้อที่เปิดออกเพื่อให้อาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารและทำการอันนี้แหละครับหูรูดนี่คือตัวปัญหาของโรคหนึ่งที่เรียกว่ากรดไหลย้อนเคยได้ยินไหมครับกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือหูรูดตัวนี้หลวมครับทำให้ปกติมันเป็นวันเวย์นะครับคือกรดมันจะต้องเป็นวันเวย์ครับแต่ว่าถ้าหูรูดนี้หลวมมันก็จะกระฉอกออกมาได้ครับก็เลยเรียกกรดไหลย้อนป้องกันไม่ให้มันไหลกลับมาสู่หลอดอาหารอีกทำหน้าที่คล้ายๆกับระบบล็อก TSA นั่นแหละฉันเป็นแค่นักเดินทางได้โปรดเปิดทางให้ฉันเข้าไปทีเย้ และแล้วฉันก็ได้ผ่านลิ้นและเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วในเนี้ยมันทำให้ฉันนึกถึงกระสอบและไหนขอฉันลองเตะผนังนี่ดูหน่อยสิว้าวมันช่างแข็งแกร่งดีจริงๆไม่แปลกใจเลยเพราะมันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อล้วนๆกระเพาะอาหารนั้นเป็นศูนย์รวมของอาหารทุกอย่างและทำหน้าที่บดขยี้อาหารให้ละเอียดดังนั้นมันจึงจำเป็นต้องมีความแข็งแรงมากจริงๆ
ตามตรงมันค่อนข้างจะโอ้นี่อะไรกันเนี่ยแสบร้อนชะมัดเลยโอ้ยร้อนร้อนฉันต้องรีบออกจากกรดในกระเพาะอาหารนี้แล้วล่ะไม่งั้นฉันคงต้องเละเป็นโจ๊กเหมือนเจ้าแซนด์วิชไก่งวงแน่แน่แต่ไม่เป็นไรฉันเตรียมตัวมันแล้วอย่างดีฉันได้พกอุปกรณ์เล็กๆที่มีประโยชน์นี้มาด้วยมันจะช่วยทำหน้าที่เป็นฟองอากาศป้องกันให้กับฉันพวกอาหารของคุณไม่มีสิ่งนี้หรอกแต่ฉันพอจะมีเส้นมีสายอยู่บ้างน่ะฉันเลยได้มันมาแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มนี้ไงล่ะแค่นี้ฉันก็จะสามารถพูดคุยกับคุณไปได้ตลอดทางโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นเยลลี่องุ่นแล้วล่ะและครับต้องขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยมีความแรงสูงที่สุดเลยนะครับคือไฮโดรคลอริก pH 1เนี่ยคือเป็นกรดที่แรงที่สุดงั้นหลายท่านก็คงสงสัยใช่ไหมครับเรากินน้ำอัดลมเรากินอะไรต่างๆโซดาเนี่ยพวกนี้จะ pH ประมาณ 2.5 ครับซึ่งอ่อนกว่าเคยมีคลิปสาธิตนะครับว่าเอาน้ำอัดลมใส่ไว้นะครับแล้วเราก็ตัดเล็บเราเล็บเราแข็งไหมครับเล็บเราเนี่ยที่ว่าแข็งใช่ไหมครับใส่ไว้ในขวดเป๊ปซี่เนี่ยครับวันเดียวครับเล็บละลายครับแล้วหลายคนสงสัยไหมครับว่าเออกรดในกระเพาะนี่แรงจะตาย pH 1ทำไมกระเพาะไม่ทะลุมี2ประเด็นครับประเด็นแรกคือประเด็นแรกคือตัวกระเพาะของเราเนี่ยสั่นตลอดเวลาครับพอหลังอาหารเนี่ยกรดหลั่งออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่นิ่งๆแบบในรูปนะครับว่าแช่เป็นแบบว่าเหมือนน้ำในอ่างนะครับกรดมันจะไหลเหมือนนึกไอ้เครื่องเล่นไวกิ้งออกไหมครับไวกิ้งที่มันโยกซ้ายโยกขวาแล้วคนมันก็คือน้ำมันจะแบบเล่นตลอดนะครับการสัมผัสผิวของเยื่อบุเนี่ยน้อยมากคือกรดประการที่สองก็คือตัวกระเพาะเองจะมีเมือกที่หนามากครับมันก็เลยไม่โดนกรดที่ทำลายนะครับนี้เราไม่พูดถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับตรงนั้นถือว่าเขามีเนื้อเยื่อบาดเจ็บอยู่ประการที่สามก็คือพอหลังจากที่กรดผ่านกระเพาะไปถึงลำไส้เล็บมันก็จะมีด่างจากตับอ่อนพุ่งเข้ามาสะเทินให้เป็นกลางครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ารับประทานน้ำด่างไปตอนนี้คงไม่ได้ช่วยอะไรครับต้องบอกตรงๆน้ำด่างเหมาะสำหรับตอนท้องว่างครับสถานีถัดไปนั่นคือลำไส้เล็กอวัยวะที่มีขดยาวม้วนเหมือนงูเนี้ยประกอบไปด้วย3ส่วนและคำว่ายาวที่ฉันพูดมันหมายถึงถ้าคุณกางมันออกฉันไม่แนะนำให้คุณลองทำมันจริงๆหรอกนะปล่อยให้มันขดอยู่ในร่างกายแบบนั้นแหละดีละคือเมื่อกางมันออกมันจะมีความยาวถึง20ฟุตใช่มันเทียบเท่ากับความสูงของยีราฟเลยและนั่นคือสิ่งที่ถูกยัดอยู่ในร่างกายคุณฉันต้องบอกเลยว่าในนี้มันค่อนข้างอบอุ่นเหมือนกับอยู่ในรีสอร์ทของเขตร้อนเลยล่ะยกเว้นแต่ว่าฉันกำลังอยู่ในมหาสมุทรแห่งน้ำดีโอ้ใช่แล้วฉันมีฟองอากาศป้องกันอยู่ดังนั้นไม่ต้องห่วงน้ำดีมีความสำคัญต่อการย่อยไขมันและนำของเสียออกจากเลือดของคุณดังนั้นให้ขอบคุณที่ตับของคุณผลิตมันออกมานอกจากนั้นแล้วตับอ่อนของคุณยังมีส่วนช่วยในกระบวนการด้วยการผลิตเอนไซม์ที่ดีและตรงนั้นเนี่ยแหละที่มีรูปร่างเหมือนลูกแพรนั่นน่ะคือถุงน้ำดีมันอยู่ด้านล่างของตับและทำหน้าที่เก็บน้ำดีเอาไว้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมว่าแต่ในนี้มันโคตรเคี้ยวจริงๆฉันเริ่มรู้สึกเวียนหัวกับทางที่คดไปคดมานี้แล้วสิแต่มันไม่มีทางย้อนกลับไปได้แล้วตอนนี้ผนังลำไส้ที่ขวางกั้นอยู่นี้กำลังผลักดันฉันไปข้างหน้าเรื่อยๆและดูเหมือนว่าฉันมาอยู่ในส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กแล้วและกำลังนำไปสู่สถานีถัดไปของการเดินทางของฉันนั่นก็คือลำไส้ใหญ่หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าลำไส้ตรงนั่นเองมันมีลักษณะเป็นท่อกล้ามเนื้อที่มีความยาว 5-6 ฟุตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณได้ยินอะไรไหมฉันไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนี่ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยอะไรบางอย่างและพวกมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วพวกมันคือพวกแบคทีเรียพวกมันอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยในคนนี้เขาป่วยด้วยโรคปรสิตในลำไส้หรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นน่ะจริงๆแล้วในลำไส้ของคุณต้องการแบคทีเรียชนิดดีเพื่อช่วยในการย่อยอาหารวิตามินและสารอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ยังไงล่ะเฮ้ย แล้วตรงทางออกนั้นมันมีอะไรแกว่งไปแกว่งมาอยู่ตรงนั้นน่ะมันคงจะเป็นไส้ติ่งสินะความจริงแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่ทำอะไรมากมายนอกจากเป็นที่พักให้กับพวกแบคทีเรียที่อาจจำเป็นต้องกลับเข้าไปในลำไส้อีกครั้งแล้วมันยังมีเนื้อเยื่อพิเศษบางอย่างที่มีประโยชน์สำหรับระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากมันแต่เฮ้ยถ้าไส้ติ่งของคุณเกิดอักเสบขึ้นมาแล้วก็แพทย์จะต้องทำการตัดมันออกไปจริงสิชายคนนี้ยังมีไส้ติ่งอยู่กับตัวโชคดีของเขาแล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กันในลำไส้ใหญ่และฉันดีใจที่มันไม่ค่อยมีใครอยู่ในนี้ด้วยมากเท่าไหร่และถ้าหากว่าฉันไม่ได้เอากรอบป้องกันฟองอากาศชิ้นนี้มาด้วยแล้วก็ตอนนี้ฉันคงจะดูเหมือนขยะเปียกสีอมเหลืองชิ้นหนึ่งไปแล้วแน่ๆและในขณะที่กล้ามเนื้อเหล่านี้หดตัวผลักฉันผ่านลำไส้ใหญ่ไป
ฉันจะถูกดูดน้ำออกไปจากตัวและสุดท้ายก็จะกลายเป็นอุจจาระหรืออะไรก็ตามแล้วแต่คุณจะเรียกตัวสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เนี้ยและที่นี่ยังมีแบคทีเรียอยู่เป็นจำนวนมากพวกมันทำงานกันอย่างหนักมากจริงๆเลยใช่ไหมแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ควรมีพวกมันอยู่ในจำนวนที่พอเหมาะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นการแพ้อาหารเป็นต้นและด้วยเพราะแบคทีเรียมีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันของคุณนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงได้มีพวกมันจำนวนนับล้านอยู่ในท้องเฮ้ hey, ตั้งใจทำงานกันให้ดีนะพวกเอาล่ะฉันกำลังเดินทางผ่านลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายและเมื่อมันเต็มไปด้วยอุจจาระแล้วมันก็จะตัดสินใจปล่อยของเสียไปสู่ส่วนของลำไส้ตรงเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเก็บเอาไว้ตรงนั้นได้โดยปกติแล้วมันจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ36ชั่วโมงสำหรับสิ่งที่เหลืออยู่จากอาหารของคุณจนมาถึงณจุดนี้แต่ว่าฉันเร่งความเร็วผ่านขั้นตอนพวกนั้นมาเพราะองุ่นอย่างฉันยังมีธุระอย่างอื่นที่ต้องทำอีกเยอะเอาล่ะเรามุ่งหน้าไปที่ไส้ตรงกันเลยดีกว่าไปกันเลยเพื่อนไส้ตรงเป็นส่วนที่มีความยาวประมาณ8นิ้วมันมีเซ็นเซอร์พิเศษอย่างเช่นที่อยู่ตรงนี้และตรงนั้นเพื่อคอยแจ้งให้คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกำจัดบางสิ่งบางอย่างออกไปพวกมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองเมื่อมีของเสียหรือก๊าซที่ต้องการจะถูกขับออกมาและนั่นก็จะทำให้คุณคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ฉันต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วล่ะและหากนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณนั่นคือคุณได้มาถึงที่ห้องน้ำแล้วกล้ามเนื้อหูรูดมันก็จะผ่อนคลายและทาราอุจจาระของคุณก็จะถูกขับออกมาลาก่อนพิซซ่าจากมื้อเช้าเมื่อวานอะไรนะไม่มีใครกินพิซซ่าแช่เย็นเป็นอาหารเช้าหรอกหรอบอกให้เรารู้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างด้วยว่าปกติคุณชอบกินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้างอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณที่จะขับของเสียออกมากล้ามเนื้อหูรูดมันก็จะหดตัวลงและเซ็นเซอร์เหล่านั้นตรงไส้ตรงก็จะช่วยกันทำหน้าที่ให้การกระตุ้นการขับถ่ายของเสียหยุดทำงานไประยะนึงคุณควรจะดีใจนะที่ไส้ตรงและกล้ามเนื้อหูรูดของคุณกำลังช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บอะไรบางอย่างไว้ในเวลาที่ถูกที่ควรอย่างเช่นเมื่อคุณกำลังขับรถไปทำงานกำลังออกเดทกำลังอยู่ในร้านของชำหรือกำลังหลับอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถต้านทานต่อแรงกระตุ้นได้อีกต่อไปกล้ามเนื้อหูรูดภายนอกจะช่วยคุณได้ในช่วงเวลาสุดท้ายหรือจนกว่าที่คุณจะหาห้องน้ำเข้าได้นั่นเองเอาล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามนุษย์พร้อมแล้วหรือยังแต่ฉันคงต้องไปแล้วจริงๆบางทีฉันอาจต้องใช้สายเซ็นเซอร์เหล่านี้เพื่อหาทางออกให้กับตัวเองโอ้ใช่แล้วชายคนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมมันอาจจะแย่หน่อยนะและแน่นอนสิ่งที่ออกมาจากร่างกายคุณมันจะดูแตกต่างออกไปจากเดิมและคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรเป็นอะไรแต่สำหรับฉันกิลเบิร์ตเดอะเกรฟฉันยังมีเรื่องสำคัญอื่นที่ต้องทำอีกมากมายเป็นไงครับวันนี้นะให้น้ององุ่นน้ององุ่นนะครับไม่ใช่น้าองุ่นนะครับน้าองุ่นอยู่อำเภอสองพี่น้องน้ององุ่นก็บอกเส้นทางจากปากไปถึงทวารหนักให้หลายๆท่านรู้นะครับในกายวิภาคศาสตร์นี้ผมขอทบทวนนะครับว่าเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 อย่างครับ1คืออุทริยังคืออาหารใหม่ครับจะมีพันบาลีเข้ามาคืออาหารใหม่ที่เรารับประทานเข้าไปนะครับตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเพลนะครับรวมถึงปานะด้วยกะลีสังคืออาหารเก่าบางทีก็เขียนเป็นกะลีสะครับหรือกรีสบางคนชอบอ่านกรีสนะแต่ที่จริงอ่านกะลีสะหรือกะลีสังก็คือกากอาหารหรืออุจจาระนั่นเองนี้ลองดูพาสเวย์ดีๆครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับแต่ถ้าจำไม่ได้ผมจะทวนนะครับมันจะมีคำหนึ่งชื่อกาวลิงกะลาหารนึกออกไหมครับที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับนี้ผมขอทวนนะฮะกาวลิงกะลาหารคืออะไรนะครับตอนนั้นพระผู้ปราบมาหลวงปู่เราเทศนะครับเอามาจากพระไตรปิฎกนะครับปุพพังคสูตรอาหารแปลว่าเครื่องปนปลือประมวลมาสัตว์โลกตั้งพึงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นบทของร่างกายมนุษย์ที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟทีนี้เราจะไม่พูดถึง2 3 4นะครับจะพูดถึงอาหารชนิดแรกเลยคือคำข้าวกับวลิงกะลาหารนะครับเรารับประทานอาหารไปในเชิงพระไตรปิฎกเพราะอะไรนะครับเราต้องการเติมธาตุกับวลิงกะลาหารอันนี้เราไม่ต้องนึกถึงเมนูนะครับให้นึกถึงว่ามันแบ่งเป็นหยาบกับละเอียดครับส่วนที่หยาบเห็นไหมครับบรรเทาความกระวนกระวายจากความหิวนั่นเองเป็นเครื่องปนปลือเพื่อทำให้เราไม่กระวนกระวายจากความหิวครับและแม้เพียงฝ่ามือเดียวอย่างเช่นเนยใสใช่ไหมครับก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเหมือนที่ครั้งที่แล้วผมบอกว่ากรณีของพระมหาชนกที่ท่านที่พระองค์ที่เรือสำเภาล่มใช่ไหมครับกลางมหาสมุทรพระองค์ก็ใช้น้ำตาลเป็นส่วนละเอียดครับคือโอชาแต่ว่าเนยใสเนี่ยใช้ฝ่ามือเดียวกินเข้าไปครับอยู่ได้ทั้งวันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ครับ7วันเพราะว่ายน้ําแต่พลังงานไม่มีนะครับส่วนละเอียดเรียกว่าโอชานี่คือสารอาหารซึ่งถ้าเป็นในเชิงไวยากรณ์ของศัพท์แพทย์ก็คือพวก
อะมิโนแอซิดคือโปรตีนนะครับหรือว่ากลูโคสจากคาร์โบไฮเดรตหรือแฟตตี้แอซิดจากไขมันคำนี้คือวิตามินนะครับแต่ว่าวิตามินนี้ไม่ใช่วิตามิน A B C D นะครับคำเหมือนกันแต่ว่าคนละความหมายกันคือพวกโอชาเนี่ยคือให้พลังชีวิตนั่นเองครับสมัยก่อนเนี่ยน้ำคั้นจากข้าวยาคูเนี่ยเห็นไหมครับแม้เต็มบาตรนะครับมีพลังงานสูงแต่ว่าไม่สามารถป้องกันความหิวได้ครับดังนั้นถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีกากครับคือตัวข้าวยาคูนั่นแหละและตัวส่วนที่เป็นน้ำที่กากจากการย่อยก็เป็นโอชาพลังชีวิตส่วนหยาบที่เป็นกากก็จะทำให้ไม่หิวไงครับอาหารจึงการว่าลิงกับอาหารจึงต้องมีทั้งหยาบทั้งละเอียดรวมกันถามว่าเมนูอย่างที่วัดใหญ่เมื่อเช้านะครับส่วนใหญ่วัดใหญ่จะมีนึกภาพให้ดีครับเปรียบเทียบง่ายสลัดครับส่วนหยาบก็คือผักครับไม่ว่าจะเป็นผักข้าวโพดอะไรครับพลังงานมันต่ำครับแต่ว่าพวกไฟเบอร์ไงฮะไฟเบอร์เนี่ยไม่หิวอยู่ได้ทั้งวันครับแถมยังพองลมด้วยยกเว้นผักลวกครับลมจะน้อยแต่ถ้าส่วนละเอียดคือน้ำสลัดครับบางทีราดเป็นครีมใช่ไหมครับราดเป็นน้ำหวานราดเป็นน้ำไซรัปมะนาวอะไรก็ว่าไปครับพวกนี้ครับมีพลังงานอยู่ครับให้มองเนี้ยครับแล้วก็จะได้รู้สึกว่าง่ายขึ้นครับก็ขอกลับมาที่ภาพนี้นะครับกับวลิงกะลาอาหารงั้นอาหารอย่างเนี้ยครับเราก็เลยเรียกว่ากับวลิงกะลาอาหารที่ต่างว่าเป็นคุกกี้ได้ไหมครับสมมติผมสมมติว่าเป็นคุกกี้นะครับมาตอนเช้าโยมที่สระบุรีใครดีอหน่อยกรอบคุณก็ได้ครับหรือโยมหลีดีถ้าว่าโยมถวายคุกกี้พระอาจารย์มันเกิดอะไรก็ว่าไปนะครับเราเรียกกันว่าลิงกะลาอาหารครับหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ขบฉันหรือท่านนักศึกษากินเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เราก็จะให้กินเข้าไปละอึ๊บนะเมื่อกี้องุ่นบอกแล้วเมื่อไรก็ตามนะครับที่กะลาลิงกะลาอาหารเนี่ยกินเข้าไปถึงตกถึงท้องกระเพาะนะครับอุทธริยังคำนี้จะเปลี่ยนเป็นอุทธริยังครับคืออาหารใหม่ทันทีโอเคไหมครับคือต้องเข้าไปในร่างกายครับถึงจะเรียกอุทธริยังเข้าใจนะครับถ้ายังอยู่เป็นไข่กระทะเป็นคุกกี้เป็นข้าวกำลังรอฉันเนี่ยเรียกกันว่าลิงกะลาอาหารทันนะครับในนิยามในเวลาอุทธริยังคืออาหารใหม่ครับอุทธริยังคืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับงั้นอาหารเนี่ยคือจำได้นะครับยาที่ดีที่สุดคืออาหารครับแต่ถ้าอาหารมีปัญหาเนี่ยทำให้ก่อโรคได้ก็เพราะว่าหนึ่งเรากินไม่ถูกกับธาตุอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดเขาเรียกว่ากินผิดครับกินของแสลงนะครับกินอาหารแสลงโรคเช่นคืออันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ห้ามนะครับแต่ให้จำกัดเพราะว่าผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยงานอุตสาหกรรมที่เขาหมักดองขายอัดกระป๋องต่างๆมันไม่ได้เหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาหมักทำแบบละเอียดจริงๆเนี่ยเขาใช้เวลาสูงมากครับต้องเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็อัดกระป๋องเร่งผลิตเร่งขายนึกออกไหมครับใส่สูตรใส่อะไรเงี้ยอาหารสังเคราะห์ซึ่งมีเขาใช้คำว่าอะไรนะครับสารใช่ไหมครับสารคงสภาพนะครับพูดเพราะมากเลยครับพูดตรงไปตรงมาไหมครับยากันบูดครับ เรากินยากันบูดบ่อยนะครับบางทีผมเคยเห็นอ่านกระป๋องวัดเรื่องวันหมดอายุนะครับเรื่องสารผสมเข้าไปยากันบูดผมตกใจมากเลยครับมีสารที่เขาใช้คำว่า IS เนี่ยIS เนี่ยถึง5ชนิดด้วยกันให้ยากันบูดอาหารบางอย่างแต่ถามว่ามันปลอดภัยไหมปลอดภัยครับปลอดภัยในระดับของที่องค์การอาหารและยารับรองแต่ปัญหาคือการสะสมครับถ้าเราต้องมารับประทานอาหารอย่างนั้นทุกมื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างนี้ครับอาจารย์ครับมันจะมีแว็กอยู่นะครับอาจารย์หลังๆเขาถึงบอกไงครับว่าเวลาจะทำลวกเองเนี่ยให้ล้างแว็กออกก่อนครับทิ้งน้ำแรกไปเลยครับล้างน้ำที่สองโดยไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวโอชามจะเสียไปนอกนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารที่ปนเปื้อนครับซึ่งต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ทำเองครับและคนทำก็ไม่ได้ทำให้ลูกเขากินครับเพราะเราเป็นลูกค้าแต่ลูกชายลูกสาวเขาไม่ได้กินอย่างนี้ครับอาจจะได้ที่ปราณีตกว่านะครับนั้นอาหารค้างมื้อต้องระวังบางทีเราติดครับอาหารค้างมื้อปัญหานี้เกิดขึ้นในยุค ปัจจุบันเพราะอะไรครับเพราะเรามีตู้เย็นกับไมโครเวฟครับนึกออกไหมครับพอเรามีตู้เย็นกับไมโครเวฟจบเลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าตู้เย็นมันลดการเสียที่จริงมันไม่ได้ลดการเสียเลยครับแบคทีเรียมันก็โตขึ้นแต่มันช้าหน่อยเท่านั้นเองงั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าโดยหลักการของพุทธศาสนานะครับสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นไม่มีไมโครเวฟพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าให้ฝังดินหรือเทคูน้ำทิ้งเลยสมัยก่อนเป็นแบบนั้นครับเพราะว่ามันบูดครับท่านก็รู้กลไกนี้แต่พอมีตู้เย็นก็จะมีเรื่องอย่างนี้ครับสะสมค้างคืนให้ขาดประเคนไปเลยครับแล้วก็ให้มาประเคนใหม่จะได้ตัดปัญหาแล้วเราก็พิจารณาว่าได้ไม่ได้เท่านั้นเองครับ
การกินล่าช้าผิดเวลาถือว่าเสื่อมสภาพครับหมายถึงว่าอย่างนี้ครับหมายถึงว่ามาตรฐานของบุฟเฟ่คือผมมีลูกศิษย์ที่เป็นจบพวกการโรงแรมนะครับหรือพวกโภชนาการเนี่ยหลักสูตรเขาจะบอกเลยครับหลวงพี่ครับการโรงแรมเวลาเราไปจัดเลี้ยงอะไรที่โรงแรมนะครับถ้าเป็นมาตรฐานของระดับโลกเลยนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าอาหารเนี่ยที่ปรุงสุกเนี่ยจะต้องอุ่นจากเตาตลอดเห็นไหมครับบางทีถ้าสมัยก่อนเนี่ยใครเคยไปบุฟเฟ่ตามโรงแรมดินเนอร์เย็นๆงานอะไรก็ตามนะครับตอนยังไม่ได้บวชเนี่ยหรือว่านักศึกษาบางท่านเคยไปงานเลี้ยงก็จะเห็นว่าบุฟเฟ่จะมีถาดนะแล้วก็จะมีไฟอุ่นตลอดเวลานั่นแหละฮะเขาจะอุ่นประมาณนั้นอุ่นเตาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยพอครบ2ชั่วโมงนับเขาถือว่าอาหารนั้นเสื่อมสภาพแล้วทั้งๆที่มันยังอุ่นอยู่นะเขาถือเลยว่าโอกาสปนเปื้อนแบคทีเรียหรือเชื้อราในอากาศสูงท่านเขาจะยกถาดนั้นแล้วก็เอาถาดใหม่นะครับที่ออกจากเตามาวางไว้ใหม่อันนั้นคือมาตรฐานจริงๆนะครับแต่ทีนี้ผมไปเห็นบางที่ดิครับเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาเอาแบบเขาเห็นเหลืออีกสักก้นๆเขาเอาของใหม่ประเทปนของเก่าซึ่งอันนี้ไม่โอเคครับสำหรับในบางโรงแรมซึ่งอันนั้นถือว่าผิดมาตรฐานมากแต่เราจะรู้สึกไม่ถือใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะรู้สึกมันก็ยังร้อนจากเตาแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับคือให้หลวงพี่นึกหรือนักศึกษานึกให้ออกนะครับสมมติเรามีข้าวจานนึงตักมานะครับกับข้าวอีกจานนึงเนี่ยเป็นข้าวเมื่อวานแล้วเราแช่เย็นเราซีนไว้แล้วเราก็เวฟมากินด้วยกันนะความหอมโอชาต่างกันนะครับให้สังเกตหรือเรามีไข่เจียวออกจากเตามาไว้ราดวางโปะข้าวจานข้าวกับไข่เจียวที่แบบทอดไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็หืนๆเนี่ยหลวงพี่ครับมันต่างกันนะครับทั้งๆที่คนทอดคนเดียวกันไข่จากฟาร์มเดียวกันน้ำมันจากกระทะเดียวกันเพราะฉะนั้นอาหารมันมีเวลาของมันครับอยากจะบอกอย่างนั้นงั้นหลังๆเนี่ยหมักดองเนี่ยถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับยกเว้นมันเป็นสูตรตำพูนปมยาชาวบ้านบางอย่างที่เขาทำกันอันนั้นก็พอรับได้ครับแต่อยากจะบอกว่าร่างกายมนุษย์มันมีจมูกครับจมูกเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดนะครับเขาบอกติดโควิดเนี่ยมันจะจมูกดมกลิ่นไม่ได้ใช่ไหมถ้าจมูกเราดีๆไม่เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นจุดสะท้อนของตับเลยนะครับว่าอาหารนี้หอมมากอะไรเงี้ยเหมือนกาแฟใช่ไหมครับกาแฟอย่างนั้นเลยฮะกาแฟสดเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราตอบรับมันดูที่ตรงนั้นนะครับอุตริยังเป็นอาหารใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องครับเพราะว่าเรื่องของเราวันนี้เป็นอาหารเก่านะครับบทที่2ต่อนะครับคุกกี้ของพระอาจารย์ไปต่อแล้วนะครับย่อยแล้วไปต่อแล้วนะครับวืดไปที่ลำไส้ครับสุดท้ายก็คือเมื่อกี้คลิปบอกว่า36ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วแต่คนนะครับอาจจะไม่เท่ากันบางคนก็24ครับแต่บางคนอาจจะท้องผูก3วันทีนึง5วันทีนึงเขาเรียกว่ากะลีสังแหละครับสิ่งที่ขับถ่ายมาหรืออาหารเก่าเรียกว่าอุจจาระนั่นเองครับศัพท์นี้มันโดนบัญญัติอย่างนี้ครับเพราะว่ามันมากำเนิดต่างกันแต่ว่าสื่อความหมายถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือคำเดียวกันทีนี้พอถึงอุจจาระเนี่ยก็เข้าสู่เรื่องของเราครับจำได้นะครับกายมนุษย์อันนี้เอาแบบละเอียดนะครับเนื่องจากเป็นพุทธวิธีมนุษย์มีดวงธาตุอยู่จำได้ไหมครับมีธาตุ4ธาตุนะครับร่างกายมีดินน้ำลมไฟนะครับอันนี้คือเรามองจากยอดนะครับจากเพดานเบิร์ดไอมองลงมาอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นธาตุน้ำด้านหลังคือพูดง่ายคือบั้นท้ายเราเป็นธาตุไฟแขนซ้ายเราเป็นธาตุลมแขนขวาเป็นธาตุดินงั้นกายมนุษย์อาหารเนี่ยส่วนใหญ่เป็นธาตุดินนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาศึกษาธาตุดินดูเห็นไหมครับปฐวีธาตุธาตุดินมี20กองครั้งที่แล้วถ้าหลายท่านจับประเด็นได้เนี่ยเรื่องของกาวลิงกลาหารที่ผมยกตัวอย่างมาติกะมาตานะครับที่เขาสำเร็จวิชาด้วยอาการ32จำได้ไหมครับอาการ32คือพิจารณาธาตุดิน20กองครับปฐวีธาตุมี20กองคือธาตุดินธาตุน้ํา12กองครับเป็น32อันนี้ไม่ต้องไปจำนะครับอาจารย์ที่บวชนะครับทั้งหลวงพระอาจารย์อิสเลศหรือพระอาจารย์ธนเศรษฐ์นะครับจำได้นะครับตอนที่เราบวชด้วยกันผมเองด้วยครับผู้บูชาให้มูลกรรมฐานใช่ไหมครับเห็นไหมครับซ้ายมือเกศาโลมานักขาดันตาตัดโจใช่ไหมครับก็เป็นบทพิจารณามูลกรรมฐานกายกตาสติก็มาจากปฐวีธาตุทั้งนั้นแหละครับในเรื่องของวิปัสสนาทีนี้ผมก็จะแนะนำว่าในธาตุดินทั้ง20กองไม่ต้องไปจำทั้ง20ให้จำว่าอะไรคือตัวคุมธาตุครับ
นั่นน่ะสำคัญตัวคุมธาตุอันแรกคือหัตถยังครับหัวใจเห็นไหมครับขวามือกรอบสีเขียวครับหัตถยังคือหัวใจหัตไทยครับหัวไทยหัตไทยดวงหัตไทยครับดวงใจหัวใจครับตัวเตอคุมธาตุที่สองคือเนี่ยครับอุทธริยังจำได้ไหมครับอุทธริยังแปลว่าอาหารที่ตกถึงท้องเนี่ยปุทอนนะท้องตัวสุดท้ายก็คือกะรีสังเห็นไหมครับก็คือกากลำไส้ให้จำสามตัวนี้ครับตัวอื่นผ่านๆไปนะครับเนี่ยครับบทสรุปของปฐวีธาตุในแผ่นเดียวกันมันก็จะมีเนี่ยครับหัวใจนะครับเห็นไหมครับธาตุดินจะมีตัวคุมธาตุสามทุกธาตุมีตัวคุมธาตุสามนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอุทธริยังกับกะรีสังเห็นไหมครับเป็นตัวคุมธาตุที่เหลือนะครับธาตุดินเป็นโครงสร้างของร่างกายทั้งหมดครับเพื่ออะไรครับเห็นไหมครับทุกในการดำรงชีพของเราก็คือโลกทั้ง6ครับช่วงนี้คุณครูไม่เล็กก็ออกหนังสือมาสัจจะใช่ไหมครับโลกทางกาย6ร้อนหนาวหิวกระหายปวดอึปวดฉี่หิวเนี่ยแหละครับก็ต้องการอุทธริยังนี่ครับไปเติมธาตุนะครับกระหายก็เติมน้ำครับบทที่ 1.1 หิวก็บทที่ 1.2 แต่วันนี้ก็จะเป็นเรื่องบทที่2นะครับคือปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนี่แหละครับโดยเฉพาะในบทของเราจะเขียนเฉพาะเรื่องการกั้นอุจจาระกับกั้นปัสสาวะมีความสำคัญยังไงก็มันเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตไงครับเราบอกแล้วว่าอาหารมันคือเครื่องปนปื้อแล้วก็ประมวลมาใช่ไหมครับก่อนที่กินเข้าไปเราก็ต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นส่วนหยาบส่วนละเอียดเพื่อส่วนหยาบก็เพื่อป้องกันความกระวนกระวายจากความหิวครับส่วนละเอียดก็คือเพื่อสารอาหารที่แล้วแต่ครับแล้วแต่อายุถ้าเด็กๆ เราจะได้ยินได้ฟังได้ครับเจริญเติบโตอะไรเงี้ยพออายุ16ขึ้นไปชะลอการเจริญเติบโตและส่วนใหญ่ก็เป็นเสริมสร้างแล้วก็ที่เหลือเป็นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอวัยที่เกิน30อัพนะครับถือว่าเป็นวัยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทั้งสิ้นเนี่ยครับรูปแบบของตัวคุมธาตุจะมี3ตัวนะครับนี่คือธาตุดินนะครับใบไม้นี้ผมทำเป็นโมเดลให้ดูลองดูนะครับทวนแบบสบายๆนะครับยังไม่ถึงบทที่2เลยที่จริงมันเป็นบทที่ 1.2 ที่ซ้ำไปอุทธริยังสมมติวันนี้คุณโยมนักศึกษาถวายไข่กระทะให้กับพระนักศึกษาวิชา GB 410นะครับถวายไข่กระทะมื้อเช้าไข่กระทะนี้ผมเคย เจอครั้งแรกตอนยังไม่ได้บวชนะครับไปที่ขอนแก่นว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของอีสานนะครับแต่เดี๋ยวนี้คงพบได้ทุกภาคอันนี้คือการว่าลิงกลาหารถูกไหมครับยังไม่ได้กินหลังจากนั้นเรากินไปก็เป็นครับอุทธริยังใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นอาหารใหม่ที่ตกอยู่ในกระเพาะมองด้วยความเข้าใจนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องโจทย์ก็ได้ครับอยากได้ติดต่อซักเซสเซอร์มาครับเดี๋ยวผมแคปสไลด์ให้ส่งให้ครับเดี๋ยวซักเซสเซอร์ส่งให้ครับต้องการความเข้าใจครับไม่ต้องกลัวจดไม่ทันนะครับอาหารใหม่นี่ก็จะเจอเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ตัวองุ่นบอกแล้วไอ้น้ำองุ่นสไลด์วิดีโอแรกบอกใช่ไหมครับว่าจะต้องเจอน้ำย่อยน้ำดีน้ำลายอะไรก็ว่าไปครับที่ผมใช้สีเขียวนี่คือธาตุดินนะครับสีฟ้าคือธาตุน้ำสีเหลืองคือธาตุลมครับสีส้มคือธาตุไฟทีนี้ก็จะเจอการคุกเคล้านะครับจากน้ำย่อยแล้วก็ลมที่เกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนะครับลมเนี่ยแหละครับจะเป็นปั๊มให้หัวใจครับหัวใจที่เป็นตัวคุมธาตุดินแต่หัวใจก็จะเป็นตัวทำงานให้กับธาตุลมด้วยครับเป็นปั๊มเหมือนปั๊มลมนะครับแต่ที่จริงเราก็จะรู้ว่าหัวใจเป็นปั๊มเลือดใช่ไหมครับจริงๆมันมีลมซ่อนเลนส์นะครับที่หลอดเลือดแต่ว่าแพทย์ทางเลือดจะรู้แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ศึกษาตรงนั้นครับถามว่าทำไมเพราะว่าอาจารย์ใหญ่เราครับกายวิภาคครับท่านไร้วิญญาณแล้วครับถ้าเราได้ไปผ่าคนเป็นๆอย่างนักโทษยังไม่ตายครับเราจะเจอลมครับว่าวิ่งยังไงครึ่งคนจีนเขาเจอครับเขาใช้นักโทษประหารมาทำเขาเลยถึงรู้เส้นลมรู้เรื่องลมปราณเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสารอาหารต่างๆเนี่ยก็จะไปลำเลียงไปทางโลหิตเห็นไหมฮะพอไปทางโลหิตก็จะเกิดสารอาหารขึ้นมาซึ่งเราต้องการอันนี้คือคำว่าโอชะหรือวิตามินจำได้ไหมครับก็คือถ้าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันซึ่งก็ย่อยสลายเป็นโมเลกุลเล็กๆครับพร้อมที่จะให้พลังงานนะฮะอะมิโนแอซิดอะไรก็ว่าไปการสันดาปเมตาบอลิซึมก็เกิดไฟธาตุขึ้นมาอันนี้ผมขอหยุดนิดนึงจำได้ไหมครับว่าการวาลิงกลาหารมันมี2หน้าที่จำได้ไหมครับเมื่อกี้มันมีหยาบละเอียดใช่ไหมครับหยาบไปช่วยป้องกันความหิวละเอียดก็คือโอชะเห็นไหมครับการวาลิงกลาหารส่วนหยาบใช่ไหมครับก็คือป้องกันความหิวใช่ไหมป้องกันโรคหิวส่วนละเอียดก็คือให้กำลังวังชากับพลังชีวิตครับทันไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไข่กระทะจานนี้แหละครับที่ว่าเป็นกุศลอย่างสูงจากพระคุณเจ้าที่รับบิณฑบาตจากคุณโยม
ถวายมาครับก็ป้องกันความหิวก็จบครับหมดโรคหิวแล้วครับส่วนที่เหลือที่ย่อยไปแล้วนะครับในกลไกนี้ก็เป็นสารอาหารที่ถ้าเป็นเด็กถ้าเจริญเติบโตครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับต่อมาเนี่ยถ้าเราได้สารอาหารเนี่ยไฟธาตุนะครับก็การเผาผลาญก็เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับยังไงก็ต้องมีดินน้ำลมไฟครบเห็นไหมครับสุดท้ายคือครบเลยไหมครับดินน้ำลมไฟเข้าใจนะครับว่านี่คือธาตุทั้ง4นี้ผมพยายามแทรกแซงเรื่องของเรื่องของธาตุทั้ง4เข้าไปด้วยครับธาตุวิพังจะได้สอดคล้องกับเรื่องการแพทย์แผนปัจจุบันส่วนที่เหลือล่ะครับตอนนี้คือจบแล้วนะครับส่วนที่เหลือคืออุทริยังไม่ใช่ว่าอาหารทุกตัวจะย่อยได้หมดเพราะเราบอกแล้วว่ามันมีส่วนที่เป็นกากป้องกันความหิวตรงนี้เราย่อยสลายไม่ได้อย่างเช่นผักหรือไฟเบอร์เป็นต้นมันก็จะผ่านกระบวนการมาถึงสุดท้ายครับก็คือเป็นกากแล้วก็เป็นน้ำที่ต้องดูดกลับหลังจากนั้นที่เป็นกากก็เป็นกะลีสังก็คือกากลำไส้นะครับก็จะสุดท้ายก็จะมาแบบนี้ครับก็คือเป็นกากอาหารหรืออุจจาระหรืออุจจิออกมาภาษาญี่ปุ่นบางทีก็มีทั้งลมด้วยถูกไหมครับลมลงล่างหายลมออกมาอะไรเงี้ยบางทีก็ไปอุจจาระเราก็จะมีมูกๆซึ่งมันดีนะครับเป็นเรื่องดีครับเพราะว่ามันหล่อลื่นไงฮะเขาเรียกคูดเสมหะคูดเสมหะเป็นธาตุน้ำที่ตัวคุมธาตุของธาตุน้ำลองมาดูฮะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยครับนี้ในเชิงของธาตุวิพังครับตัวคุมธาตุดินเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วคือหัวใจอุทริยังคืออาหารใหม่นะครับและกะหรี่สังก็ตัวคุมธาตุเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินครับไม่สามารถย่อยได้ตัวคุมธาตุน้ำคือเสมหะทั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับจะมีแต่ว่าคำว่าเสมหะมันแบ่งตามพื้นที่ครับถ้าเหนือบ่าขึ้นไปก็เรียกสอเสมหะคือคอเพราะฉะนั้นน้ำมูกน้ำตาน้ำลายขี้หูอะไรอย่างเงี้ยครับขี้ตาเนี่ยคือสอเสมหะทั้งสิ้นครับไม่ได้หมายถึงว่าเสมหะไม่ได้หมายถึงว่าขากเสลดนะครับอันนั้นเรียกเสลดแต่เราจะใช้ทับศัพท์กันอุระเสมหะก็คือน้ำที่ออกมาจากหลอดลมหรือว่าที่กระเพาะครับเขาแบ่งที่สะดือครับส่วนคูดเสมหะก็คือน้ำที่ออกมาที่ระบบขับถ่ายนะครับคือกากลำไส้หรือรวมถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับเมือกเหนียวๆทั้งหลายครับคือคูดเสมหะทั้งสิ้นคือส่วนล่างนะผมก็ไปแค่นี้เพราะว่ายังไม่ไปธาตุลมกับธาตุไฟกันละกันจะได้รู้ว่าวันนี้เราเรียนเรื่องระบบขับถ่ายคือกะลีสังนั่นเองกะลีสังหรืออุจจาระมันแบ่งเป็นคือถ้าในตำรานะครับต้องขอเรียนนิดนึงในตำรามันจะแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมครับใครที่อ่านแล้วอ่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมาตรฐานปัจจุบันถ้าอิงแพทย์แผนปัจจุบันจะใช้คำนี้ครับใช้กลไกของการแบ่งเป็นบิสตอลสตูเนี่ยครับตัวที่แบ่งก็จะแบ่งอุจจาระเป็น7ชนิดครับเหตุที่ใช้มาตรฐานอันนี้เพราะว่าเวลาการทำวิจัยจะใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานโลกเป็นหลักครับสื่อได้ทั้งโลกเลยแต่ถ้าใครจะไปกำหนดว่า4ชนิดก็ได้9ชนิดก็ได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรเยอะมากก็จำยากครับแต่ว่าทีนี้มาตรฐานมันมาอย่างนี้เพราะนั้นอาหารเก่าหรืออุจจาระเนี่ยหรือกากอาหารมันเป็นตัวคุมสุขภาพเมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับกะหรี่สังอาหารเก่าคือตัวคุมสุขภาพนะครับสองตัวข้างหน้าคือตัวคุมธาตุนะครับก็คือตัวคุมธาตุดินหทัยวัตถุอุทริยังแต่กะหรี่สังคือตัวคุมสุขภาพครับอย่างที่คุณครูไม่เล็กท่านบอกไงครับว่าสุดท้ายเนี่ยตัวที่เป็นจุดสะท้อนสุขภาพดีไม่ดีก็คือเนี่ยแหละครับคูดกับมูดหมายถึงน้ำปัสสาวะกับน้ำอุจจาระที่ต้องส่งตรวจนะครับทีนี้อยากรู้ไหมครับมันมีกี่ชนิดทีนี้ผมไม่ได้ให้กันบ้านนะครับให้สังเกตตัวเองครับไม่ต้องถ้าเขินๆก็ถามทางแชทมาก็ได้นะครับมีคำถามทางแชทหรือยังนะฮะทีนี้ให้ดูนะครับนี่อาจจะคุยแบบสนุกครับคือเรื่องอย่างนี้มันก็เลอะเทอะนะครับใครๆก็ไม่ชอบอย่างแรกเห็นภาพไหมครับเป็นไงครับเม็ดกลมๆใช่ไหมครับเขาเรียกว่าขี้แพะครับชาวบ้านเรียกขี้แพะขี้กระต่ายนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็จะซูมได้ดูเนี่ยกินข้าวเย็นกันหรือยังเนี่ยเดี๋ยวกินไม่ลงนะครับพอซูมไม่ดูตัวอย่างนะอันนี้เป็นแบบจำลองนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับเขาปั้นได้เหมือนมากเลยก็คือลักษณะอย่างเงี้ยครับขี้แพะเราก็จะจำลองว่ามันมีลักษณะเหมือนลูกชิ้นก็ได้ครับจะได้รู้สึกว่าอาหารใหม่อาหารเก่าอ่ะมันไม่ค่อยแตกต่างกันนี่คือแบบที่หนึ่งครับก็คือลักษณะแข็งนะครับแบบที่2ก็คือเห็นไหมครับเหมือนอะไรครับเป็นก้อนๆๆอัดแน่นเขาเรียก impact กันนะครับก็คือแบบนี้ครับเหมือนพวงองุ่นครับเหมือนไหมครับกินลงไหมครับนะใครมีองุ่นกำลังจะกินมื้อเย็นกินลงไหมมันก็จะแตกๆอัดเม็ดอย่างนี้ครับไม่กระจายแบบเมื่อกี้นี่แบบที่3เห็นไหมครับเป็นไงครับเริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วครับมีน้ำมีนวลนะครับแบบที่3ก็จะเป็นแบบนี้ครับ
็จะตั้งลำอย่างนี้มันเหมือนอะไรครับเหมือนข้าวโพดใช่ไหมครับเขาก็เรียกว่าเป็นฝักข้าวโพดพูดให้เหมือนของกินนะครับพูดว่าอาหารใหม่ลักษณะอาหารเก่าเนี่ยกับอาหารใหม่ใกล้เคียงกันแบบที่4เป็นแบบที่สวยมากนะครับแบบและแบบเป็นมาตรฐานของอุนจิเลยนะครับคือแบบนี้ครับเห็นไหมครับการ์ตูนก็จะวาดอย่างนี้ครับเป็นเกลียวนะครับเปียกๆเนี่ยครับก็เป็นลักษณะของไส้กรอกหรือว่าบางทีก็เรียกกล้วยหอมนะครับแบบนั้นก็คือผิวเรียบไม่แตกนะครับเป็นไงครับสุขภาพดีไหมครับแบบไหนจะเป็นสุขภาพดีแบบที่5เห็นไหมครับเป็นชิ้นๆกระจายออกจะเละๆหน่อยนะครับก็จะเรียกแบบคุกกี้ครับก็จะเหมือนคุกกี้อันนี้คล้ายๆนัตเก็ตเลยนะฮะคุกกี้ดีกว่าครับนัตเก็ตอาจจะไม่รู้จักทุกคนแบบที่6ก็เริ่มเหลวแล้วครับเห็นไหมครับเริ่มเหลวเป็นโจ๊กครับเนี่ยก็จะออกมาเป็นเละเหมือนโจ๊กนะครับเหมือนเนยเหมือนชีสเหมือนบัวลอยนะครับเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับน่ากินไหมครับ แบบที่7นะครับเป็นน้ำเลยเนี่ยแบบที่7ก็จะเป็นน้ำนะก็คือพวกท้องร่วงนะเห็นไหมครับมี7อย่างนะครับนั้นมันเป็นตัวคุมสุขภาพให้รู้ว่าสุขภาพเราคุณภาพชีวิตเราดีไม่ดีลองดูนะครับดีไม่ดียังไงถ้าคุณภาพดีถามว่าควรจะเป็นแบบไหนให้ทายในใจก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับไหนใครว่าใครว่า1ครับใครว่า1ยกมือครับใครว่า2ครับใครว่า3ครับใครว่า4ครับมียกมือนะครับผมด้วยครับผมด้วยผมเฉลยแล้วนี่เนาะแต่ไม่แน่ครับเพราะว่ามันเป็นพิสัยครับเพราะจะเห็นว่าแบบที่1ที่2อย่างที่บอกนะครับกะหรี่สังเป็นตัวคุมสุขภาพงั้นถ้าแบบที่1ที่2มันเป็นจุดสะท้อนครับคุณท่านท้องผูกนะครับมันสะท้อนว่าท่านท้องผูกท่านขาดน้ำครับแบบที่3 4 5นะครับ3 4 5เห็นไหมครับตีกรอบให้เลยครับเป็นตัวที่บอกว่าท่านสุขภาพดีครับนะครับแบบที่4จะดูดีสุดแต่ว่าแบบที่5ก็ไม่น่าเกลียดครับแบบที่3ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ยังไม่ขี้เหร่ส่วนแบบที่6ที่7นะครับมันบอกให้รู้ว่าท่านกำลังอาหารเป็นพิษแล้วนะครับโอกาสท้องเสียนะครับเอ๊ะวันนี้ส้มตำเอ๊ะวันนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่เอ๊ะวันนี้แตงโมเอ๊ะวันนี้ของหมักดองเอ๊ะวันนี้แจ่วอะไรก็ว่าไปครับวันนี้ข้าวเหนียวบูดอะไรก็ว่าไปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวคุมสุขภาพครับงั้น3 4 5เป็นจุดสะท้อนงั้นลักษณะจริงๆเคยสังเกตบ้างมั้ยครับแต่ขอบอกว่าตอนทําหน้าที่เป็นแพทย์นะครับผู้ป่วยที่มารักษาด้วยเรื่องลำไส้แปรปรวนเยอะมากถามทีไรก็สังเกตอุจจาระมั้ยครับใส่หน้าหมดเลยบอกเข้าเสร็จก็ชักโครกทิ้งเลยไม่มีใครดูครับแปลกมากเลยทั้งที่เป็นจุดสะท้อนของตัวคุมสุขภาพเพราะฉะนั้นของแท้ก็ไทป์4นะครับประเภทที่4ลอยน้ำได้เกาะตัวดีมีลักษณะเป็นท่อนๆยาวไม่ขาดตอนครับไม่แข็งไม่เหลวเกินไปก็เป็นไทป์4ทั้งนั้นนะ3 4 5เห็นมั้ยฮะไม่กอดกันเป็นก้อนแน่นเห็นมั้ยฮะก้อนแน่นก็คือไทป์2เนี่ยครับไม่ไหลเป็นน้ำเห็นมั้ยครับก็คือไทป์6ไทป7กลิ่นไม่รุนแรงเกินไปก็มีกลิ่นบ้างครับแต่ว่าไม่รุนแรงเกินไปกลิ่นไม่เหม็นเน่าขับถ่ายง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องดูต่อนะครับก็คือเรื่องของกลิ่นครับต่อไปนี้ต้องพิสูจน์กลิ่นครับใช่ไหมครับเวลาจะจับผู้ร้ายก็ได้กลิ่นแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมครับทีนี้อย่างนี้ครับให้สังเกตนะครับวันใดกลิ่นมีทั้ง4แบบนะครับก็คือกลิ่นของอุจจาระกากในลำไส้มีกลิ่นตามธาตุทั้ง4นะครับโดยมากอาหารจะเป็นธาตุดินครับอาหารใหม่อาหารเก่าก็มักจะเป็นธาตุดินกลิ่นเขาจะบอกว่าเหมือนซากศพแห้งๆครับคือผมส่งได้แค่ภาพกับเสียงครับเหมือนถ้าในอนาคตคอมพิวเตอร์เจริญก้าวหน้าวันนี้ส่งกลิ่นได้จะส่งกลิ่นไปผ่านซูมให้ทุกคนได้กลิ่นเปิดช่องด้วยกันละกันนะครับแต่นี้ไม่มีครับต้องไปดมเองนะครับกลิ่นซากศพเน่าๆบางทีเราจะเจอแล้วมันจะรู้สึกครับเวลาท่านเข้าสุขาเนี่ยแล้วมันมีกลิ่นเนี้ยมันบอกให้รู้ว่าท่านรับประทานธาตุดินเยอะซึ่งกลิ่นอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นปกตินะครับของกากอาหารกะหรี่สังหรืออุจจาระของเรากลิ่นที่2ก็หรอกกลิ่นมันจะเหมือนสะพานปลาครับถ้าเรากินพวกมะนาวเยอะหรือว่ากลิ่นพวกที่เริ่มจะเป็นอาหารเป็นพิษกินพวกถ่ายเหลวเป็นน้ำเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนสะพานปลาหรือกลิ่นแบบเค้าเรียกว่ากุ้งเน่าหรือปลาเน่าครับกลิ่นพวกนี้จะเป็นพวกธาตุน้ำเป็นพิษง่ายถ้าเรากินพวกพริกเยอะๆคนที่ชอบแจ่วแซ่บๆนะครับกลิ่นจะเหมือนข้าวบูดครับงั้นลองวันนี้ให้กันบ้านไปหาข้าวบูดเพราะว่ากลิ่นข้าวบูดหาดมง่ายครับข้าวค้างคืนนะครับไปดมครับบูดครับดมเลยครับนั่นแหละครับหรือจะได้เปรียบเทียบถูกไงครับไม่ใช่อะไรแต่ถ้าเราคิดว่าอ๋อเรากินคนที่กินเผ็ดประจำน่าจะรู้ดีนะครับว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยกลิ่นข้าวบูดเป็นอย่างไร
ก็จะคุ้นกับกลิ่นนั้นหรือบางทีมันเป็นกลิ่นผสมนะครับระหว่างกลิ่นซากศพแห้งกับกลิ่นข้าวบูดเนี่ยหรือบางทีเราไม่คุ้นเรากินเผ็ดนะครับถ่ายออกมาเนี่ยพริกไม่ย่อยเลยเห็นพริกเนี่ยมันมักจะมีกลิ่นเป็นข้าวบูดนะครับคนที่ชอบกินพวกต้มจืดนะครับพวกอาหารธาตุไฟซึ่งมักจะเป็นผักพวกขี้เหล็กครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับอาจจะจำไม่ค่อยได้ที่ผมให้มิโซะใช่ไหมครับโจทย์มันเป็นมิโซะอาหารธาตุไฟก็คือพวกหัวไชเท้าพวกมักจะเป็นผักครับพวกยาเย็นพวกฟักแบบนั้นนะครับพวกนี้จะกินเหมือนหญ้าเน่าครับต้องไปดมหน้าฝนครับหน้าฝนมีหญ้าเน่าๆเยอะตอนนี้หญ้าแห้งครับไม่ค่อยได้กลิ่นแต่พวกนี้ครับมันเป็นกลิ่นที่เป็นจุดสะท้อนตัวเราเหมือนกันนะครับว่าธาตุเราเป็นอย่างไรยากเหมือนกันนะครับต้องไปดมบ่อยๆอย่าไปอุดจมูกบ่อยครับกลิ่นเราเองครับมันก็เป็นบอกแล้วครับมันเป็นตัวคุมสุขภาพเรื่องของสีนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับธาตุแล้วนะครับคือคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้แยกกันนะครับสีไม่เกี่ยวกับธาตุนะครับคือสีปกติก็เป็นแบบนี้ครับเหลืองทองมันเป็นสีจากน้ำดีครับน้ำดีอมเขียวนิดๆนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเจอนะครับสีดำเนี่ยสีดำเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องกินยาบำรุงเลือดเคยบริจาคเลือดไหมครับถ้าเคยบริจาคเลือดบางทีเขาจะให้ยาบำรุงเลือดมาครับกินวันละ3เวลานะครับสีจะออกดำๆอมเขียวแต่ว่ากลิ่นจะไม่ขาวครับอันนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจครับแต่ถ้าดำๆแล้วก็เละๆนะครับเหม็นหึ่งเลยแบบเหมือนอันนั้นคือกรดปนกับเลือดครับอันนั้นแสดงว่าเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนครับอันนั้นต้องมาพบแพทย์ครับไม่มีทางเลือกอื่นครับส่วนอันนี้สีเทามักจะพบในน้ำดีอุดตันครับก็เจอไม่ได้บ่อยนะครับสีเขียวก็จะเจอในเรื่องของการกินยาบำรุงเลือดหรือยาบางชนิดหรือผักไม่ย่อยก็มีได้สิ่งที่เรากลัวคือสีอะไรครับนี่ครับสีแดงครับสีแดงอ่ะน่ากลัวสุดเห็นปั๊บวิ่งแจ้นมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมครับถ่ายสามทุ่มจะกดชักโครกโอ้แดงเป็นเลือดเลยกลัวครับแต่ผมขอเตือนอยู่ข้อหนึ่งครับกรุณาระวังผลไม้แก้วมังกรสีบานเย็นนะครับตอนที่แก้วมังกรมาเมืองไทยใหม่ๆตอนนั้นผมเป็นอาจารย์แพทย์อยู่นะครับผมก็ไม่เคยกินครับตอนนั้นกินเข้าไปแล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นผมถ่ายแดงผมตกใจมากมาทำงานผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะส่องกล้องแล้วตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักแก้วมังกรตอนก่อนมันมาสีเทาแล้วมีสีบานเย็นเนี่ยครับปรากฏว่าส่องไปฟรีครับเจ็บฟรีเพราะผมไม่ยอมดมยาครับเนื่องจากผมต้องทำงานไงส่องสดๆก็เจ็บเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับโดนในกระทุ้งท้องครับเวลาใช้กล้องส่องเข้าไปมันเพราะลำไส้เราขดนี่ครับไม่ได้ตรงเหมือนถนนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ไปนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยขณะเดียวกันนี่ก็ถ่ายแดงเนี่ยครับวันหลังนี้ผมเลยมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ดีคือถ่ายแดงแล้วผมซักประวัติผู้ป่วยที่มาหาผมตอนเป็นอาจารย์แพทย์นะครับปรากฏว่าผมซักประวัติแค่นี้ว่าถ่ายแดงใช่ไหมออกบานเย็นหรือเปล่ามีกลิ่นคาวเลือดไหมคนไข้ก็บอกว่าไม่มีบอกว่าผมถามแค่นี้กินแก้วมังกรสีบานเย็นหรือเปล่าเมื่อวานเขาบอกกินครับจบไม่ต้องส่องเพราะเรานึกถึงตัวเราเองครับเจ็บฟรีนะค่าส่องสมัยนั้นก็รัฐบาลก็ถูกหน่อยนะครับประมาณ 1,500 แต่ถ้าเอกชนไม่แน่ครับอาจจะ 4,000อย่างไรก็ตามครับถ้าเป็นสีแดงและเลือดสดขาวๆนะครับอันนี้เราคงอยู่ไม่ได้แล้วจะครับอยู่ไม่สุขครับขอบอกว่าไม่ต้องรีบนะครับสมมติถ่าย3ทุ่มนะครับอยู่ๆเราถ่าย3ทุ่มมีเลือดหยดเนี้ยติ๋ง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  95% ครับฟันธงครับลิสีดวงทวารฟันลิสีดวงทวารมันก็คือเส้นเลือดขอดที่ทวารหนักนั่นเองครับแล้วมันแตกครับพอดีลักษณะอุจจาระเรามันไม่มีเมือกปกติอุจจาระเรามันมีเมือกครับหล่อลื่นทำให้แบบถ่ายง่ายลื่นฟุดเลยแต่ถ้าไม่มีเมือกนะครับจากการขาดน้ำอย่างที่บอกนะครับคูดเสมหะเป็นตัวคุมธาตุน้ำใช่ไหมครับเวลาขับถ่ายทำให้กะรีสังหรือว่ากากอาหารหรืออุจจาระมันไหลลื่นถ้ามันไม่ไหลมันจะครูดครับทำให้บาดเจ็บหรือบางรายเนี่ยบาดเจ็บถึงขั้นที่ว่ามีแผลตรงร่องทวารฉีกนะครับอันนั้นจะเจ็บครับส่วนใหญ่ลิสีดวงไม่เจ็บนะครับจะมีเลือดหยดเฉยๆส่วนใหญ่เลือดหยดทำไมครับทุกคนจะกลัวอะไรครับกลัวมะโรงมะเสงมะเร็งมะแม่ใช่ไหมกลัวมะเร็งถามว่าโอกาสถ่ายไปเลือดสดอย่างเงี้ยโอกาสเป็นมะเร็งกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบคือ1ครับ 1% เท่านั้นเพราะฉะนั้น 99% ไม่ใช่ครับสบายใจได้เพราะถ่าย3ทุ่มก็ติดไว้ก่อนได้ครับไม่ต้องรีบมาหาครับ5ทุ่มไม่ต้องมาครับเสียเวลาครับ
เดี๋ยวมันหยุดเองครับถามว่าถ้าไม่รีบถ้ามาช้ากว่านี้ส่องกล้องจะเจอไหมเจอครับเราจะส่องกล้องเจอใน24ชั่วโมงหลังเลือดออกครับจุดเลือดออกเนี่ยเราเจอแน่ไม่ต้องกลัวครับแต่ถ้ามา3วันก็โอกาสเจอ 70% ครับมันก็จะยุ่งนิดนึงแนะนำให้ไปใน24ชั่วโมงครับแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าต้องมาคืนนั้นเลยไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับอยากนอนครับไม่อยากถูกปลุกแพทย์เวร ขี้เหงาขี้ง่วงครับจะได้ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าสมมติไม่สบายใจก็ไปได้ครับถ้าไปแล้วสบายใจแล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นฤาษีดวงอันดับ1ครับเพราะฉะนั้นฤาษีดวงมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นระยะอย่างเงี้ยครับระยะมี4ระยะครับถ้าระยะเป่งอย่างเงี้ยครับเห็นมั้ยระยะ4เนี่ยโอ้โหนี่ผ่าตัดครับเนี่ยครับ2หัวเนี่ยครับเป่งๆนะครับระยะ3ระยะ2ระยะ1หลายท่านนักศึกษาหลายท่านคงสนใจนะครับว่ารู้ได้ไงคืองี้ครับนิยามของมนุษย์ในมุมมองของสัญญาแพทย์นะครับตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์ใหม่ๆอาจารย์สัญญาแพทย์บอกว่ารู้ไหมมนุษย์คืออะไรเราก็ตอบใช่ไหมมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐมนะแค่ตอบตามพุทธศาสตร์นะครับมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงมีอารยธรรมเหนือสัตว์ทั้งหลายนะครับอาจารย์เขาตอบตลกมากอาจารย์บอกว่ามนุษย์คือสัตว์ประเภทเดียวที่เป็นฤาษีดวงทวารครับเพราะมนุษย์มียังไงครับมีกายตั้งฉากใช่ไหมครับมีกายตั้งฉากกับพื้นโลกไงครับนั้นเส้นเลือดมันก็เลยขอดง่ายแต่ว่าติระฉานเป็นผู้มีลำตัวขวางถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่โดนแรงโน้มถ่วงปะทะเพราะการไหลเวียนของเลือดจากทวารหนักขึ้นไปมันต้องต้านแรงโน้มถ่วงครับงั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มีฤาษีดวงทวารส่วนใหญ่ก็เป็นเกรด1ครับไม่ค่อยเกิดเรื่องนะครับจะรู้ได้ไงว่าเกรด2สมมุตินะครับใครก็ตามที่อันนี้ไม่ได้ทันเรื่องนะครับถ้านั่งถ่ายยองๆนะครับแล้วมองไปที่ทวารของตัวเองตอนเบ่งแล้วมันมีก้อนโผล่ขึ้นมาแล้วก็หุบเข้าไปครับอันนั้นคือระยะ2ครับระยะ3คืออะไรก็คือก้อนมันโผล่ขึ้นมาไม่หุบครับต้องใช้นิ้วดันครับส่วนระยะ4มันโผล่มาตลอดครับเข้าใจนะครับวิธีแยกตรวจเองได้ครับไม่ต้องกลัวระยะ1ใช้ยาได้ครับระยะ2ใช้ยาก็ได้ครับระยะ2อาจจะฉีดยาก็ได้ครับส่วนระยะ3มักจะใช้เป็นสัญญาแพทย์ใช้ปืนยิงยางรัดครับส่วนระยะ4ผ่าตัดครับแต่ทีนี้ครับปัญหาคือถ้าเมื่อกี้โจทย์มันคือถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมครับแต่โจทย์ตอนนี้มันบวกเลือดด้วยนะครับว่าถ้าถ่ายเป็นเลือดแบบภาพที่เห็นดูสยองหน่อยนะครับใครยังไม่กินข้าวขออภัยครับสมมติถ้าถ่ายเป็นเลือดแล้วมีท้องผูกสลับท้องเสียเป็นประจำคำว่าประจำหมายถึงว่า3เดือนขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเดี๋ยวท้องผูกวันนี้พรุ่งนี้ท้องเสียมะรืนนี้ท้องผูกอันนั้นไม่ใช่ครับไม่นับครับไม่นับเป็นท้องผูกสลับท้องเสียครับยังไม่ชัวร์หรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับอันนี้คือความเสี่ยงจริงครับอันนี้ถ้ามีประวัติใน2ชั่วคนนะครับหมายถึงว่าเราถ่ายเป็นเลือดเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าพี่น้องพ่อแม่เป็นพ่อแม่เราอาจจะไม่เป็นนะครับแต่ว่าคุณลุงที่เป็นพี่ชายพ่อเป็นและทางด้านสายของพ่อครับคือคุณปู่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ครับ2ชั่วคน2คนถือว่าเราเสี่ยงมากครับแบบนั้นหรือทางคุณยายเป็นแล้วก็ทางน้องสาวแม่เป็นอันนี้ก็ใช่เหมือนกันครับแล้วแต่สายไหนครับเพราะกรรมโยนิกรรมพันธุนี่ครับเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับบางทีเราถ้ามันใช่จริงแพทย์ที่เขาส่องเขาก็จะส่องครับมันก็จะพบรอยโรคแบบนี้ครับแบบแรกเป็นติ่งเล็กๆแบบที่2เป็นเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเห็ดนึกออกไหมฮะเห็นเห็ดมีก้านขึ้นมาแล้วก็เป็นหัวเห็ดเนี้ยเนี่ยหัวเห็ดเห็นไหมฮะนี่เป็นก้านโอเคไหมครับส่วนแบบที่3กุ้มใจครับเป็นดอกกระหล่ำเลยบางทีเห็นไหมครับมักจะเตรียมลำไส้ไม่ค่อยสะอาดเพราะว่ามันเหมือนลำไส้ตีบครับตอนว่าไปแล้วอันนี้สนุกนะครับตอนผมส่องกล้องใหม่ๆมือใหม่หัดส่องนะครับส่องทวารหนักเลยครับส่องไปครั้งแรกเจอทองอย่างเงี้ยครับโอ้แรกๆก็กินไม่ค่อยลงเหมือนกันนะครับแม้วันนั้นส่องตอนสายลองคิดดูนะครับแล้วตอนเที่ยงเนี่ยอาหารมันดันเป็นฟักทองผัดไข่ด้วยแล้วก็ขนมก็ดันเป็นไอ้กล้วยเชื่อมเหลืองๆนะครับโอ้โหแบบเพราะฉะนั้นรู้สึกเลยว่าไม่เจริญอาหารเลยครับทั้งที่แบบว่ามันเป็นภาพหลอนมากเลยนะครับแต่ตอนหลังก็ชินแล้วครับตอนหลังๆส่องทีปีนึงผมก็ส่องประมาณ200คนแล้วครับก็ตอนหลังกล้าพูดครับส่องไปกินฟักทองไปกินกล้วยเชื่อมไปได้เลยครับไม่กลัวแล้วครับอะไรเงี้ยนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าผ่าตัดนะครับถ้าเป็นแบบที่3แบบขวามือผ่าตัดครับไม่มีทางเลือก
ถ้าเป็นแบบแรกง่ายครับแบบแรกวิธีทำก็คือเขาสามารถเอาตัวฟอร์เซปครับเข้าไปคีบครับคีบตัวนี้ออกมาตรวจเนื้อได้เลยครับแล้วก็ใช้ความร้อนเผาแบบที่สองเนี่ยอันนี้มุมมองของแพทย์นะครับคือก็เห็นใจอยากรักษาโรคแต่มุมมองของแพทย์เนี่ยชอบมากเลยครับเห็นไหมครับมันเหมือนเห็ดใช่ไหมครับหลวงพี่เคยดูหนังคาวบอยไหมครับวิธีตัดเห็ดพวกนี้คือเราใช้ห่วงคาวบอยครับแล้วเราก็คล้องหัววัวหรือม้าก็นึกออกไหมฮะนี่เป็นหัวมันนะฮะเราก็ใช้ห่วงเข้าไปแบบนี้เห็นไหมฮะเราก็ใช้กล้องแล้วก็เราจะมีห่วงเข้าไปลอดมันแล้วก็หุบมันได้ครับแล้วใช้ไฟฟ้าตัดครับดูภาพที่ขวามือเห็นไหมครับแล้วก็ไปคล้องตัดชับแบบนี้ท้าทายมากครับพอตัดเสร็จปั๊บมันจะมีตอครับอีกประมาณ3วันตอมันจะยุบลงเป็นปกติเลยซองไม้ปั๊บไม่มีตอยื่นเลยนะครับยุบเป็นเนื้อปกติครับและแบบนี้เราก็ส่งชิ้นเนื้อบางรายเนี่ยโชคดีครับข้างบนหัวเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าตรงคอตรงก้านเนี่ยมะเร็งลามไม่ถึงครับถือว่าตัดหมดครับยิ้มได้เลยแบบนี้สุดวิสัยครับได้แค่คีบชิ้นเนื้อส่งตรวจว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ส่งสัญญาแพทย์ได้เลยครับและเดี๋ยวนี้ผลเนื้อไวครับแผ่นผลเนื้อส่งเดือน24ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเป็นเอกชนไวนะครับตัดไปปั๊บรอเรียกสัญญาแพทย์มาเลยครับแล้วก็พรุ่งนี้ผลกลับมารายงานปั๊บผ่าเลยครับพร้อมผ่าถ้าไม่มี financial problem นะครับทีนี้นี่เริ่มเป็นข้อสอบของพวกเราแล้วนะครับสงสัยวันนี้จะเลิกเร็วผลเสียของการอั้นอุจจาระนี่คือบทที่อยู่ในเนื้อหาของหนังสือ DOU เลยนะครับนะจะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็น 2.1 ใช่ไหมครับคือผลเสียการอั้นปัสสาวะ 2.2 คือผลเสียของการอั้นอุจจาระนะครับ 2.3 จะเป็นเรื่องของท้องผูกท้องเสียใช่ไหมครับอะไรเงี้ยนี่เป็น 2.2 ครับมันก็จะมีของเสียเข้าสู่กระแสเลือดที่เขาว่ารีเทิร์นครับคือบางครั้งมันเป็นข้อความจากร่างกายนะครับปวดเบ่งแต่ว่าร่างกายของเราไม่อยู่ในสถานภาพที่อยู่ใกล้เคียงกับห้องน้ำนะครับวัดจากกุฏีหรือว่าห้องน้ำทั่วไปห้องสุขาหรือทอยเลทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอั้นงั้นอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะคนที่เดินทางนะครับต้องระวังอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยของเสียเข้าเลือดมันมีผลครับอย่างน้อยก็เป็นน้ำแต่ของเสียมีนะครับเพราะฉะนั้นของเสียมันต้องออกครับพอไม่ออกร่างกายก็จะหาพาธเวย์อื่นออกสังเกตไหมครับถ้าคนที่กินเนื้อมากๆเนี่ยของเสียจะมีกลิ่นตัวเยอะขณะเดียวกันพวกโปรตีนนะครับพอเข้าไปในเลือดเนี่ยมันก็จะออกมาตามผิวกายเป็นแอมโมเนียครับกลิ่นมันเหมือนคนชุบแอมโมเนียครับได้กลิ่นนะครับกลิ่นตัวแรงหรือคนที่กินชีสกินไขมันเห็นไหมครับโอ้โหบางทีกลิ่นแบบว่าต่อมไขมันตามรักแร้เลยมีกลิ่นตัวแรงมากเลยนะครับของเสียเป็นของเสียทั้งนั้นครับและร่างกายพยายามจะหาขับทางอื่นและทำให้แบบเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวตับก็ร้อนเดี๋ยวไตก็แย่อะไรเงี้ยครับนอกนั้นก็มีท้องผูกสลับท้องเสียได้เพราะว่าพฤติกรรมอย่างที่พระอาจารย์ถามมาเบื้องต้นนะครับว่าหลังๆพออั้นบ่อยๆแล้วมันถ่ายไม่เป็นเวลาอันนี้ก็จะยุ่งนิดนึงบทบริบทของคำว่าท้องผูกเรื้อรังดีกว่าครับคืออย่างนี้ครับต้องเรียนนิดนึงครับคำว่าท้องผูกเนี่ยโดยนิยามมี2ข้อนะครับข้อแรกก็คือใน1สัปดาห์ใครถ่ายแค่2ครั้งครับพูดง่ายคือ3วันถ่ายครั้งหนึ่ง3วันถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยอันนั้นคือนิยามของท้องผูกครับหมายถึงว่าสมมติถ้าทุกคนถ่ายปกตินะครับทุกคนถ่ายทุกวันจะวันละครั้ง2ครั้งหรือ2วันครั้งอันนั้นคือนิสัยปกติซึ่งไม่เหมือนกันแต่วันใดวันหนึ่งนะครับที่อยู่ๆการถ่ายทุกวันกลายเป็น3วันครั้งนะครับนั่นคือนิยามท้องผูกครับและคำว่าเรื้อรังหมายถึงว่า3วันครั้งจนไปถึง2สัปดาห์ครับถึงเรียกว่าเรื้อรังเริ่มเป็นโรคแล้วนะครับก็มักจะเกิดจากสาเหตุนี้ครับคือขาดน้ําแน่นอนครับน้ําพอไหมครับครั้งที่แล้วมีการคํานวณน้ําให้ต้องกลับไปทวนนะครับบทที่ 1.1 ครับไม่ชอบรับประทานไฟเบอร์ครับผักผลไม้ก็เลยไม่มีกากครับมีแต่โอชาไงครับไม่มีส่วนหยาบครับการว่าลิงกะลาหารไม่มีส่วนหยาบมีแต่ส่วนละเอียดคือโอชานะครับเหมือนไปกินกลูโคสก็เลยไม่มีกากครับจะมีแต่ลมนะครับอาจจะขับลมแทนอั้นอุจจาระนานนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่อาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือว่าเราพอที่หาห้องน้ำยากอันนั้นก็ยุ่งเหมือนกันนะครับหรือเราไปสถานที่ต่างๆแล้วเราไม่คุ้นนะครับพวกเป็นเซลล์เนี่ยเวลาไปขายของหรือว่าโลจิสติกที่ต้องไปส่งของให้ลูกค้าก็ต้องมั่นใจนะครับว่าปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้ต้องแม่นเรื่องปั๊มน้ำมันมากๆเลยครับเพราะห้องน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นออกกำลังกายน้อยครับคืออยากจะบอกว่าถ้า
ถ้าเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับการเดินการเดินเนี่ยเดินเรื่อยๆนะครับเดินให้ต่อเนื่องการเดินให้ต่อเนื่องคือการยืดลำไส้นะครับต้นขาจะเป็นจุดสะท้อนของลำไส้ครับนะครับลำไส้ใหญ่เลยครับคือต้นขาเพราะฉะนั้นแค่ย่อยกสำหรับคนที่เดินไม่สะดวกนะครับนั่งรถเข็นนะครับก็คือแค่แบบว่ายองแล้วก็ลุกครับแต่มีเตียงให้จับให้ราวจับหน่อยนะครับนั่งเป็นการยืดลำไส้แล้วนะครับแต่ถ้านั่งเฉยๆนอนเฉยๆครับมันไม่เคลื่อนหรอกครับต้องเดินครับงั้นใครที่ถ้าดีเนี่ยดีมากเลยคือรับประทานอาหารหรือว่าฉันแล้วนะครับก็เดินซะหน่อยครับเดินไม่ต้องถึงขั้นจงกรมก็ได้ครับเดินไปแบบสบายๆของเรานะครับรีแลกซ์แกว่งแขนไปด้วยก็ได้ครับนะครับอีกกลุ่มนึงคือที่เราเจอบ่อยคือพวกติดยาระบายครับและยาระบายพวกนี้มักจะเป็นยาระบายกลุ่มแรกนะครับคือยาเม็ดสีเหลืองๆหรือสีชมพูเล็กๆครับดาวคอแลกพวกนี้เป็นยาระบายแรงเกินครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยกุ้มครับพอหยุดยาพวกนี้มันติดครับมันต้องกลายเป็นเม็ดหนึ่งเป็น2เม็ด2เม็ดเป็น3เม็ดถึงจะถ่ายและหยุดยากมากคือยาระบายชนิดนี้ครับถ้าเป็นชามะขามแขกจะหยุดง่ายกว่าหรือว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นแมกนีเซียมเนี่ยก็จะหยุดง่ายนะครับน้ำมันละหุ่งไม่ค่อยมีใครใช้ครับเพราะว่ามันขื่นครับไม่อร่อยแต่ในมุมมองของผู้พูดเนี่ยถือว่าน้ำมันละหุ่งดีสุดนะครับแต่รสชาติไม่ไหวนะครับเวลาเตรียมลำไส้2กล้องเนี่ยคนแรกคนไข้โรคไตเนี่ยจำกัดน้ำก็ต้องใช้น้ำมันละหุ่งเนี่ยครับถึงจะช่วยให้เคลียร์เพราะฉะนั้นครับถ้าท้องผูกเรื้อรังอุจจาระก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบที่1แบบที่2ที่เมื่อกี้เราโชว์ให้ดูนะฮะก็ต้องระวังก็แก้ที่เหตุไปครับมันเรื้อรังเกิน2อาทิตย์ก็ต้องค่อยๆแก้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นนิสัยลำไส้ที่เปลี่ยนไปก็ต้องแก้นิสัยลำไส้ครับแก้ที่ตัวเราด้วยก็คือเพิ่มน้ำดื่มให้พอเพียงครับและเน้นน้ำอุ่นครับแต่ถ้าถึงขั้นที่ว่าพระอาจารย์สระบุรีโยมถวายน้ำปั่นน้ำเย็นก็ไม่ต้องการศรัทธานะครับก็ดื่มไปเลยครับแล้วน้ำอุ่นตามไปก็แล้วกันครับไม่ถึงขั้นห้ามครับแต่ว่าจำกัดไม่ชอบทานผลไม้ฉันหน่อยครับสลัดเพิ่มเส้นใยครับนะฮะหาโยเกิร์ตบ้างก็ได้ครับบางคนอาจจะใช้ยาคูหรือโยเกิร์ตบางยี่ห้อนะครับได้หมดครับก็จะช่วยพวกนี้เป็นโปรไบโอติกนะครับเพราะว่าเป็นพวกแลคโตเบซิลไลไปยึดม็อบนะครับมันไปก่อม็อบในลำไส้ใหญ่ครับแล้วมันก็สร้างสารที่ทำให้การบีบตัวของลำไส้สูงก็กึ่งๆเป็นยาระบายอ่อนๆการที่การอุจจาระนานๆต้องฝึกเบ่งขมิบครับเพราะว่ากลไกการจังหวะระบบอัตโนมัติเสียการฝึกเบ่งขมิบถ้าในตำราจะเขียน300ถึง400นะครับก็ตามตำราครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆผมบอกเลยครับไม่เกิน200ครั้งครับส่วนใหญ่เผลอๆนะครับการเบ่งกับขมิบหูรูดทวารหนักให้ฝึกตอนตื่นนอนก็ได้ครับบางทีตื่นนอนเห็นไหมครับเรารู้สึกไม่เมื่อยอากาศเย็นสบายไม่อยากลุกขมิบไปเลยครับนับไปเรื่อยๆครับนับแบบเพลินๆไม่ต้องซีเรียสเกินไปนะครับหรือว่าก่อนนอนก็ได้ครับเบ่งแล้วก็ขมิบพอนะครับไม่ต้องเบ่งนะครับเบ่งไว้ไปเข้าตอนห้องน้ำขมิบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือฝึกไปเรื่อยๆสมมติขมิบไป50ครั้งหลับก็หลับไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลตั้งนาฬิกาปลุกตื่นว่าเอ้ยเมื่อกี้50เดี๋ยวขอขมิบอีก150ค่อยหลับไม่ต้องครับหลับแล้วหลับเลยครับไม่ต้องไปกลัวครับเราเซตซีโร่ไว้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ครับอย่าไปซีเรียสกับจริงจังมากเกินไปแต่ว่าวินัยมีไว้ก็ดีครับแต่ว่าค่อยไต่ระดับขึ้นไปครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงเร็วกับร่างกายที่จะต้องใช้เวลาปรับตัวเหมือนกันซึ่งมันไม่เท่ากันครับบางท่านเร็วบางท่านช้านะครับไม่ชอบออกกำลังกายก็หาเวลาครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำคือเดินครับมันได้ทุกอายุครับหรือจะขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้ครับซึ่งอันนี้มันเป็นบทบาทที่อยู่ในกิจกรรมของพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลือกลักษณะดีๆครับชอบว่ายน้ำชอบอะไรก็ว่าไปติดยาระบายก็พยายามปรับนะฮะลดยาลงนะครับพยายามใช้เป็นน้ำมะขามก็ได้ครับน้ำมะขามเปียกไม่ต้องไปคุกน้ำตาลก็ได้ครับแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็ลองคุกดูนะครับที่สระบุรีเมื่อกี้โพสต์มาแล้วที่แจ้งมาแล้วนะครับว่ามีมะขามสดก็ฉันเลยครับเอาเน้นอมเปรี้ยวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมะขามเปรี้ยวนำเอารสเปรี้ยวนำหวานครับไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดไม่เอานะครับเอาเปรี้ยวนำหวานที่แบบว่าฉันแล้วกินแล้วชื่นใจอย่างนั้นครับกินแล้วโอ้มันใช่เลยมันสดชื่นอย่างนั้นนะครับคือร่างกายลิ้นมันเป็นตัวตอบเองตับอ่อนมันบอกเองว่าใช่เลยนี่มันธาตุน้ำตามด้วยธาตุดินแล้วก็รับรองกากเราทำนายได้ครับมีมูกแน่แต่กินก็จะออกไปทางปลาเน่านิดๆจ้ะครับปนกับซากศพแห้งๆอย่างที่บอกครับอันนี้ต้องฝึกดมนะครับคันบ้านเป็นไงครับงั้นในเรื่องของพฤติกรรมการขับถ่ายของเสียนะครับแน่นอนครับทำไมเขาเน้นการขับถ่ายเวลาเช้าแต่ท่านไหนที่ถ่ายเย็นก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นนิสัยลำไส้หรือบาวแฮบิตไปแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคือที่เน้นการถ่ายเช้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนาฬิกาชีวิตครับถ้าทุกท่านเคยศึกษานาฬิกาชีวิต
มันจะเขียนไว้เลยครับพีคที่จะต้องลำไส้ใหญ่ทำงานคือตีห้าถึงเจ็ดโมงครับจะกี่โมงก็แล้วแต่ครับพึงขับถ่ายในเวลาเช้ามันจะโล่งครับพอขับถ่ายเสร็จก็หิวหากท้องผูกอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องรีบแบบอิมเมอร์เจนซี่นะครับหรือภาวะฉุกเฉินไปโรงพยาบาลไปหาหมอห้าทุ่มหมอผมท้องผูกไม่ต้องนะครับไปตอนเก้าโมงเช้าก็ได้ครับไม่ต้องรีบแล้วก็อย่าพยายามไปอั้นอุจจาระปัสสาวะโดยไม่จำเป็นแต่ว่าก็น่าเห็นใจคนที่เดินทางเหมือนกันแล้วก็มันสังเกตนะครับพื้นฐานของสีกลิ่นนะครับกลิ่นมีอยู่สี่กลิ่นนะครับที่เราบอกแล้วหรือกลิ่นผสมเนี่ยก็ฝึกดมไปเรื่อยๆครับเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆมันตัวเราเองครับของเราเองไม่ต้องไปเก็บกลิ่นคนอื่นนะครับเก็บกลิ่นเราเองครับเอกลักษณ์ของเรานะครับสีก็ของเราเองนะครับหากมีโรคก็ปรับเปลี่ยนอะไรให้เหมาะสมนะครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่หลายคนถามนะครับว่าอิริยาบถหรือท่าไหนที่เหมาะนะครับสำหรับคนที่ถ่ายยากครับลองฟังดูนะครับท่าที่ดีครับท่านั่งยองครับแต่ว่าส้วมนั่งโถนั่งจะเป็นโถที่ยากนะครับเนี่ยท่านั่งยองครับมันจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับกายวิภาคเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็พยายามอธิบายว่าลำไส้มันยาวประมาณ2เมตรนะครับแล้วเวลากากมาถึงตรงนี้ครับมันจะมีมุมเห็นไหมมันจะมีมุมหนึ่งคือการนั่งยองเนี่ยมันจะทำให้มีการดึงให้ลำไส้ตัวเนี้ยเป็นแนวตรงแล้วมันจะตรงครับเดี๋ยวลองดูภาพดูนะเนี่ยครับมันจะเป็นหักศอกมันทำให้ถ่ายยากครับเห็นไหมพอนั่งถ้าเรานั่งเห็นไหมครับถ้าเรานั่งโถใช่ไหมครับนั่งเก้าอี้มันก็ยังมีมุมงออยู่นะครับอันนี้ยังยิ้มได้ครับเพราะอ่านหนังสือพิมพ์นะครับแต่ยังถ่ายไม่ออกครับเนี่ยครับท่ายองเป็นท่าที่นั่งและถ่ายง่ายครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเรานั่งเป็นแบบส้วมยองเนี่ยมันก็จะตรงเป๊ะไหลลงเลยจำได้ไหมเมื่อกี้ยังหักศอกอยู่เลยแล้วก็ยังหักป้านอันนี้เป็นมุมตรงคือนั่งยองจะดีสุดครับเพราะฉะนั้นส้วมนั่งยองเป็นส้วมที่ถ่ายดีสุดครับแต่อาจจะนั่งไม่สบายครับเมื่อยขาแล้วไม่เหมาะกับคนชราเดี๋ยวมีวิธีแก้ครับถ้าเราเป็นส้วมนั่งเราทำไงให้มุมเนี่ยเกิดขึ้นครับนี่ครับวิธีแก้ครับหาเก้าอี้มาครับอันนี้คือวิธีแก้ที่หนึ่งใช่ไหมครับคือยกเก้าอี้ขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะยองแต่ว่าต้องสอนเด็กนะครับเด็กชอบไปนั่งยองบนฝาส้วมนี้แตกบ่อยนะครับฝามันไม่ทนนะครับก็ต้องเอาเก้าอี้สูงให้เด็กยองครับลองฝึกดูนะครับเคยมีบางรายเนี่ยนั่งไปยิ่งผู้ใหญ่หนักๆเนี่ยนั่งไปแล้วฝาส้วมแตกลื่นล้มนะครับโอ้ฝาส้วมมันบาดนะครับแผลยาวเลยครับไม่กล้าเอารูปมาโชว์ครับเดี๋ยวทุกคนสยองครับโหนี่คือแบบแรกครับเขาเรียกว่าท่าสปอร์ตี้นะครับเนี่ยครับหาเก้าอี้เองครับประยุกต์ใช้เองแล้วเก้าอี้นี้ต้องมียางหนุนนะครับต้องมียางไม่ให้ลื่นนะครับเดี๋ยวว่าพอถ่ายน้ำหนักไปลื่นแต่ถ้าบางที่ไม่มีเก้าอี้ก็มีวิธีครับคือใช้วิธีก้มครับมันมีอีกวิธีนึงทำแบบนี้ครับคือถ้าเราไม่มีเก้าอี้เห็นไหมครับเราก็ทำแบบนี้สิครับเนี่ยครับก็คือก้มเห็นไหมฮะก้มดู iPad อะไรก็ได้ครับเห็นไหมพอเราไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมครับขาเราต้องแตะพื้นเนี่ยเราก็ก้มมากขึ้นแค่นั้นเองเวลาก้มมากขึ้นมุมมันก็จะได้เป็นถ่ายตรงลงไปทันไหมครับง่ายไหมครับเนี่ยครับก็คือวิธีแก้เพราะถ่ายแบบนี้มันไม่ค่อยโล่งครับต้องก้มครับใช้ลมหายใจก็ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการเคลื่อนของลำไส้ต้องใช้ธาตุลมครับคือลมเบ่งคือลมเบ่งก็จะใช้กระบังลมนะครับเป็นตัวดันลมลงล่างช่องท้องนะครับช่องท้องก็จะบีบอัดลำไส้อีกทีครับแบบหายใจยาวๆอันนี้ผมเอาพุทธประวัติมาให้ดูตอนหนึ่งครับในเรื่องของหมอชีวกะกมลพัฒน์จะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราครับกายมหาบุรุษที่ว่าแข็งแรงครับหมักหมมไปด้วยกากอาหารมากท่านไม่ถ่ายกี่วันไม่ทราบจะให้หมอชีวกะกวรพัฒน์รักษานะครับแพทย์ประจำตัวมีเหตุการณ์สำคัญ2ครั้งที่หมอชีวกะได้ทำการรักษาพระพุทธองค์คือครั้งหนึ่งพระศาสดาทรงดำริว่าพระวรกายของพระองค์มีสิ่งหมักหมมอยู่มาก
พระพุทธองค์มีความปรารถนาจะขับถ่ายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเสียจึงมีพุทธดำรัสให้พระอานนท์ไปหาหมอชีวกะเพื่อนำยามาหมอชีวกะจึงได้เตรียมพระโอสถโดยอบก้านดอกบัว3ดอกด้วยยาต่างๆเนี่ยแหละครับผมอยากได้สูตรนี้มากเลยเพราะว่าก้านบัว3ดอกนี่เป็นกรรมยานนะครับโดยที่เขียนในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นก้านบัวอบแล้วดอกบัวนี้จะเป็นดอกบัวสีแดงแบบปทุมนะครับแบบที่ปทุมธานีนะครับเป็นแบบบัวหลวงครับที่บัวออกสีแดงๆแล้วจะเป็นดอกบัวที่เป็นบัวตูมแล้วก็บานประมาณนี้ครับบานประมาณออกมาสักเซนนึงอะฮะผมเคยไปดมนะครับเพราะว่าผมเคยถามแพทย์ทางเลือกท่านหนึ่งที่ท่านเชี่ยวชาญท่านบอกว่าดอกบัวสีแดงนี้แปลกคือถ้ามันบานออกมาสักเซนนึงเนี่ยแล้วเราไปดมแบบสดๆนะครับเคยมีอาสาฟื้นฟูไปเด็ดสดมาถวายผมเลยนะครับผมก็ดมครับมันมีกลิ่นแบบการระบูนจริงๆแล้วดมแล้วมันสดชื่นครับแต่ถ้าแบบตัดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ทิ้งไว้เย็นไปบูชาเจดีย์เนี่ยก็ไม่มีกลิ่นนั้นนะครับแต่ว่าอันสดๆที่เพิ่งเด็ดมามีกลิ่นนั้นจริงๆต้องเป็นไม่ใช่บัวขาวนะบัวขาวบุญทริกาไม่มีครับบัวสีขาบนิโรบลหรืออุบลก็ไม่มีครับมีแต่บัวหลวงเนี่ยครับปทุมเนี่ยฮะออกแดงๆนะครับสีออกแดงๆบัวไม่ใหญ่นะครับเนี่ยบัวที่วัดน่ะใช่เลยครับที่บูชาเจดีย์อ่ะแต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่ายาที่อบด้วยคืออะไรที่เป็นกรรมยานแล้วน้อมถวายแด่พระศาสดาทำให้พระพุทธองค์ถ่ายถึง30ครั้งเพียรไหมครับ30ครั้งกายมหาบุรุษอาจจะไม่เพียรนะครับแต่กายมนุษย์ทั่วไปอาจจะเพียรนะครับบางทีพวกเรา3ทีนะครับก็เริ่มจะเพียรแล้วครับต้องดื่มน้ำให้ทันนะครับประกายของพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นปกติเรื่องของการอาจจะอั้นอุจจาระเพราะพุทธกิจ5เนี่ยใช้เวลาเยอะนะครับถ้าเราดูไทม์ไลน์ใน24ชั่วโมงของพุทธกิจเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเวลาพักเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับต้องบอกตรงนี้ครับว่าท่านเป็นศาสดาที่ทำงานหนักที่สุดในโลกเลยครับส่วนในยุคปัจจุบันที่ได้ยินได้ฟังมานะครับก็คือพระผู้ป่ามาครับหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยจำวัดวันละ2ชั่วโมงครับตาท่านจะลึกๆค้ำๆเห็นไหมครับตี2ถึงตี4ครับหลวงปู่เรานี่นะฮะน้องนั้นก็ทำวิชาเต็มที่เลยครับส่วนใหญ่ก็อันนี้เป็นเรื่องของที่ต้องระวังอย่าให้หมักหมมเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากั้นอุจจาระนานๆมันจะมีของเสียรีเทิร์นนึกออกไหมฮะกลิ่นตัวแรงอันนี้ไปทบทวนได้นะครับในหัวข้อที่ 2.2 นะครับในเรื่องอั้นอุจจาระกับท้องผูกเรื่องท้องเสียท้องร่วงเรามักจะหมายถึงเฉียบพลันนะฮะก็คือนิยามคือการถ่ายเป็นน้ํา3ครั้งต่อวันซึ่งปกติคนเราไม่ได้ถ่ายเป็นน้ํา3ครั้งครับก็ถ่ายเป็นแบบที่3 4 5มากกว่าครับอันนี้หลักการคือน้ำเกลือแร่ครับ2ยี่ห้อขวารสชาติใช้ได้ครับออเรด้าเนี่ยเป็นน้ำเกลือแร่เด็กครับย่างเด็กกินเลยครับอร่อยส่วนใหญ่ตอนที่ผมตรวจคนไข้ที่ท้องเสียบางทีเราผสมน้ำเยอะไปมันจะก่อยๆนะครับใครที่มีประสบการณ์กินน้ำเกลือแร่ผมบอกตรงๆว่าผสมน้ำน้อยๆครับหรือยี่ห้อนี้ครับกรอกเป็นผงกินเข้าไปในปากแล้วเอาน้ำตามไปเลยครับอร่อยครับแต่ระวังสำลักนะครับเนี่ยยี่ห้อนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนไปอยู่ตามชานเมืองหรือห่างไกลจากร้านขายยาหรือเภสัชนะครับก็ใช้สูตรนี้ผสมครับจำง่ายๆครับน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำ1ขวดแป้งโขงเขย่าเลยครับแล้วก็ดื่มเลยครับถามว่าดื่มยังไงดื่มไปเรื่อยๆครับดื่มไปแล้วจุกหรือถ้ามีอาเจียนดื่มไม่ไหวไม่ต้องฝืนครับพักสักครู่ให้นอนหัวสูงครับแล้วก็ทยอยจิบฝืนนิดนึงครับแรกๆให้ฝืนครับแต่นอนมากนิดนึงครับนะครับแล้วพยายามดื่มให้หมดในเร็วที่สุดครับไม่ค้างคืนนะครับสมมติผสมหัวค่ำดื่มได้แค่นี้ที่เหลือเททิ้งนะครับอย่าไปเสียดายครับน้ำตาล2ช้อนกับเกลือครึ่งช้อนชามันไม่แพงครับน้ำ1ขวดแม่โขงมันก็ไม่แพงครับงั้นผสมอันนี้แล้วจิบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราถ่ายเป็นน้ำคือเราเสียน้ำกับเกลือครับเราก็ต้องชดเชยถ้าเราคิดว่าเราเป็นการขาดทุนเราก็ต้องเอาชดเชยให้มันเท่าทุนก่อนนะครับไม่ต้องถึงขั้นกำไรนะครับอันนี้คือสภาวะท้องร่วงที่การแก้พื้นฐานที่ดีที่สุดบางท่านอาจจะกินคาร์บอนอะไรก็กินไปเพราะว่าอุลตราคาร์บอนมันเป็นฐานที่มีรูพุนนะครับมันดูดพิษได้แล้วก็มันสามารถที่จะดูดแก๊สที่เกินได้เท่านั้นเองไม่ได้ซีเรียสครับแต่ซีเรียสคือเติมน้ำกับเกลือให้ทันบ
บางท่านจะสงสัยว่าทำไมต้องกินน้ำตาลใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะเวลาเราดูดซึมลำไส้นะครับกลไกที่ลำไส้อักเสบเนี่ยมันมี4วิธีครับที่ดูดซึมสารอาหารแต่มันมีหนึ่งในเวลาเราท้องร่วงลำไส้อักเสบเนี่ยวิธีที่ดูดได้เหลือวิธีเดียวครับคือวิธีที่เอาเกลือผ่านน้ำตาลเข้าไปครับไม่งั้นเกลือจะไม่เข้าเลือดครับถ้าไม่มีน้ำตาลเนี่ยพาเกลือเข้าเลือดไม่ได้ไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานครับต่อให้เป็นคนไข้ญาติเราเป็นเบาหวานท้องร่วงกินน้ำตาลเข้าไปเลยครับตอนนั้นมีแต่น้ำตาลจะต่ำครับเพราะกินไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลครับกินได้เลยส่วนนิยามของท้องร่วงอีกอันนึงท้องเสียอีกอันนึงคือถ่ายเป็นมูกคือบิดครับอันนี้น้ำเกลือแร่ไม่ได้ช่วยนะครับต้องไปพบแพทย์ครับเพื่อรับยาปฏิชีวนะทีนี้มาถึงข้อที่ 2.1 แล้วนะครับคือผลเสียของการอั้นปัสสาวะถ้ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยพบบ่อยนะครับคือต้องยอมรับว่าสุภาพสตรีครับเพศหญิงเนี่ยต้องเป็นบ่อยครับคือต้องยอมรับคืออย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเพราะว่าโครงสร้างกายวิภาคของท่อปัสสาวะสตรี1สั้นครับ2เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าครับ3ก็คือมีโอกาสที่ปนเปื้อนได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะมีวันนั้นของเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันปนเปื้อนง่ายงั้นโอกาสเกิดกระเพาะปัสสาวะเสพสูงโดยทฤษฎีรวมกันว่าบอกเลยว่าไม่มีหญิงคนใดในโลกนี้ไม่เคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยนะครับโดยเฉลี่ยอย่างน้อยต้องเป็นปีละ1ครั้งนะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราผู้ชายเราก็ไม่ทราบครับเราพูดตามทฤษฎีส่วนเพศชายไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับแต่จะมาเป็นอย่างอื่นแทนครับเช่นนิ่วในไตหรือว่ากรวยไตอักเสบเพราะลูกหมากโตครับลูกหมากจะโตเมื่ออายุเกิน40ขึ้นไปครับ 100% ครับลูกหมากโตครับแม้กระทั่งพูดเองอายุ55ก็โตครับไม่ต้องกลัวรู้ได้ไงลูกหมากโตก็คือฉี่มันไม่พุ่งครับมันไม่พุ่งเป็นไงฉี่ไม่พุ่งก็คือถ้าฉี่ก็สมมุติถ้าเรายืนฉี่นะครับมันหยดลดเท้าเราได้นั่นก็คือฉี่ไม่พุ่งครับนึกออกไหมครับโลหิตพิการก็ตับร้อนก็ไปทวนเองนะครับการอั้นปัสสาวะก็เหมือนกับอั้นอุจจาระครับเพราะว่าของเสียที่รีเทิร์นไปตับมันเป็นแหล่งแรกที่ต้องรับของเสียครับกินตัวแรงก็เหมือนกันครับเหมือนกันการกั้นอุจจาระส่วนนิ่วเนี่ยมันไม่ได้เกิดเร็วนะครับมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีและขึ้นกับว่าดื่มน้ำอะไรเด่นมินมิเศษเพราะว่าปัสสาวะจะเป็นกรดครับ pH จะประมาณ5ไม่ว่าจะดื่มน้ำด่างหรือโค้กที่เป็นน้ำกรดนะครับเป๊ปซี่ต่างๆเนี่ยเกิดนิ่วได้ทั้งคู่ครับเพราะว่านิ่วที่เกิดจากปัสสาวะเป็นกรดคือนิ่วยูริกนิ่วที่เกิดจากปัสสาวะเป็นด่างหรือดื่มน้ำด่างก็เป็นนิ่วแคลเซียมหินปูนครับถ้าเป็นระยะยาวนะครับมันก็จะเริ่มเป็นที่ตะกอนเป็นฝุ่นก่อนเหมือนสารแฝงลอยในน้ำต่อมามันก็จะอัดแน่นเป็นก้อนครับเป็นเม็ดขึ้นมาแบบดินสอพองแบบนั้นนะครับที่สำคัญคือการสร้างบารมีครับถ้าเราไปอั้นปัสสาวะในห้องนั่งสมาธิเป็นไงครับถ้าเราไม่เตรียมตัวก่อนนะครับมันก็ไม่ไหวครับเพราะปัสสาวะของคนเราเนี่ยมันใช้เวลาสร้าง1 cc นะครับต่อกิโลต่อนาทีนะครับ1 cc ต่อนาทีครับเพราะฉะนั้น60นาที1ชั่วโมงจะมีปัสสาวะประมาณอย่างน้อยนะครับ60 cc ครับแล้วกระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยจะปวดฉี่ก็ต่อเมื่อมันขยายตัวประมาณ400 cc ขึ้นไปครับ400 cc เนี่ยเราจะเริ่มปวดฉี่แล้วแต่เราจะอั้นได้นะครับเพราะว่าเราจะมีเวลาอั้นประมาณ20นาทีสมมติเรานั่งรถทัวร์ไปใช่ไหมครับเราจะเข้าห้องน้ำเราปวดฉี่ห้องน้ำยังไม่มีเราจะกั้นได้ประมาณ20นาทีครับมีเวลาแต่ถามว่าถ้าเลยเวลา20นาทีแล้วมันจะคลายปวดครับเราจะรู้สึกไม่ปวดฉี่แล้วมันจะไปต่อไปถึง1ลิตรครับแต่ทีนี้ถ้าอีกครั้งนึงนี่ต้องเข้าเลยนะครับไม่งั้นเสี่ยงมากครับนะครับต้องระวังก็ลองมาศึกษาเรื่องของการอั้นปัสสาวะดูนะครับจากคลิปคลิปใหม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีอะไรจะบอกคนส่วนใหญ่ต้องเข้าห้องน้ํา 6-7 ครั้งต่อวันแต่ในบางครั้งเราอาจจะไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆหรืออาจจะอยู่บนรถอย่างไรก็ตามการอั้นปัสสาวะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ถ้าทำบ่อยจนติดเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นปัญหาได้งั้นเรามาดูกันดีกว่าถ้าอั้นปัสสาวะนานเกินไปส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างกระเพาะปัสสาวะของคนเรา
มีความจุได้เต็มที่ประมาณ480ว่ามันสามารถขยายออกไปได้ถึง 1,000 ซีซีหรือ1ลิตรเลยนะครับในบางคนแต่ว่าอันนี้คือระยะที่เริ่มปวดฉี่แล้วครับแต่ว่ามันขยายต่อได้ครับลิตรสมองก็จะสั่งงานให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะถ้าหากคุณยิ่งอั้นปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะก็จะยิ่งยืดออกไปมากขึ้นและสมองของคุณก็จะสูญเสียความสามารถในการรับรู้เมื่อไหร่ที่คุณต้องไปเข้าห้องน้ำได้แล้วข้อความของกระเพาะปัสสาวะที่ส่งไปยังสมองจะถูกมองข้ามซึ่งอาจเป็นเหตุให้คุณปัสสาวะลดการเกร็งคราวนี้เป็นเรื่องน่าอายแล้วล่ะขณะที่กระเพาะปัสสาวะของคุณใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปห้องน้ำไม่ทันเวลาและถ้าคิวในห้องน้ำยาวอีกล่ะคุณอย่าคิดว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับคุณแม้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กและคนชราแต่คราวนี้คุณอาจจะร้องขอพระอ้อมผู้ใหญ่ด่วนและนั่นอาจส่งผลให้คุณเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบผู้หญิงหลายคนอาจเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยอาการต่างๆเช่นปวดแสบเวลาปัสสาวะปัสสาวะบ่อยและปวดอุ้งเชิงกรานเป็นต้นแต่อันที่จริงโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกั้นปัสสาวะหากแต่คุณอั้นปัสสาวะบ่อยๆร่างกายของคุณจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียซึ่งทำให้เป็นโรคนี้นั่นเองแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายสร้างปัญหามากมายเพราะอาจจะทำให้อวัยวะส่วนอื่นเสียหายกระเพาะปัสสาวะของคนเราเชื่อมต่อกับระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งรวมถึงไตของคุณด้วยเพราะไตจะทำหน้าที่ผลิตปัสสาวะจากน้ำส่วนเกินในกระแสเลือดและจากการกรองของเสียหากปัสสาวะเดินทางกลับไปยังท่อที่เชื่อมต่อกระเพาะปัสสาวะกับไตก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อและไตเสียหายที่เกิดในผู้ชายเพราะว่าของสตรีเนี่ยมักจะเป็นแค่ในกระเพาะปัสสาวะแต่ของผู้ชายที่ต่อมลูกหมากโตครับแรงดันตรงนี้จะสูงครับมันจะย้อนกลับไปที่ไตได้นะครับขณะที่การอั้นปัสสาวะในระยะยาวก็จะทำให้เนื้อเยื่ออีลาสติกเสียหายและถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อแผลเป็นซึ่งทำให้ไตเสียหายในเวลาต่อมาหากคุณต้องเดินทางหรือไม่สะดวกเข้าห้องน้ำควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะทำให้คุณต้องเข้าห้องน้ำบ่อยเนื่องจากพวกมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะและจะผลิตปัสสาวะเพิ่มขึ้นเพราะหากคุณอั้นปัสสาวะนานจนกลายเป็นนิสัยมากเท่าไหร่ก็จะเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องประสบกับปัญหาสุขภาพมากขึ้นคุณควรไปห้องน้ำทันทีที่รู้สึกปวดไม่เช่นนั้นคุณอาจจะประสบปัญหาสุขภาพที่ตามมาค่อนข้างรุนแรงมากทางที่ดีคุณควรป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะโอเคครับก็เลยจบแล้วทีนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่ช่วงคำถามนะฮะว่ารู้สึกจะมีคำถามใช่ไหมฮะ successor มีไม่เอ่ยเห็นมีแชทเข้ามางั้นเดี๋ยวต้องอ่านละเนาะมีค่ะเป็นช่วงอ่านเดี๋ยวลองอ่านดูเอาละคำถามเดี๋ยวขออ่านตั้งแต่คำถามแรกเลยนะมีคนบอกว่าแต่ละคนมีอะไรนะตายมองไม่เห็นตัวเล็กขอขยายมีคนบอกว่าแต่ละคนมีระบบขับถ่ายไม่เหมือนกันบางคน2ถึง3 3วันถ่ายใช่ๆนี่คือนิสัยลำไส้ของแต่ละคนคือไม่แปลกครับไม่แปลกถ้าสมมติจำของเราเองถ้าของเรา2วันครั้งก็คือปกติแล้วอยู่ๆมันวันละครั้งอันเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกสงสัยแต่ถ้าวันละครั้งแล้วก็2วันครั้งก็ยังปกติอยู่อย่างเงี้ยนิสัยลำไส้เปลี่ยนไปได้อันนี้ต้องสังเกตจากอาหารเองเพราะว่าอาหารต้องระลึกเองเพราะว่าอย่าลืมนะว่าอาหารเก่ามันเกิดจากอาหารใหม่ที่เรากินเข้าไปเรากินอะไรที่เป็นของแสลงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูพวกผลไม้ที่ท้องผูกก็คือฝรั่งกรอบไปแหละแต่ฝรั่งสุกที่มันแบบว่าไม่ต้องเฉาะเนี่ยพวกนี้ก็ถ่ายได้นะฝรั่งกรอบนี่อันดับ1เลยที่เราเจอบ่อยนอกนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นนะที่ขาดน้ำที่เราบอกแล้วนะนี่ของพระอาจารย์ธนาเศษนะท้องผูกบ่อยๆส่งผลต่อกลิ่นปากไหมไม่เกี่ยวเกี่ยว